ันสู้ขาดใจไม่นี่ลานบันทังสวรรค์คนดนตรีครื้นเครงเกรมปรีที่ลูกทุ่งสแควร์ที่บ้านาลุงมาลูกทุ่งสแควร์ดาวเรืองดาวรุ่งมาลูกทุ่งสแควร์ลูกทุ่งสแควร์ลานบันทังกลางเมืองไว้ตรงนี้ล่ะทิ้งอ้ายสาว่าเป็นยังอยู่ได้ให้เจ้าคือกับThank you.
ีอลังการกลางกรุงขวัญใจดาวรุ่งสู่หน้าเวทีดนตรีเสียงดีดังลั่นเดนเซอร์เต้นกันสู้ขาดใจไม่หนีลานบันเทิงสวรรค์คนดนตรีคลื่นเครงเปรมปรีที่ลูกทุ่งสแควร์พี่ป้าหนาลุงมาลูกทุ่งสแควร์ดาวเด่นดาวรุ่งมาลูกทุ่งสแควร์ลูกทุ่งสแควร์ลานบันเทิงยุคใหม่แต่ใจลูกทุ่งแท้มาช่วยกันแชร์แพร่บนโลกออนไลน์กดไลค์ส่งมาแทนมาลัยแล้วกดหัวใจส่งมาแทนรางวัลดนตรีเสียงลีดังลั่นแดนเซอร์เต้นกันสู้ขาดใจไม่นี่ดาวเด่นดาวรุ่งมาลูกทุ่งตาล 2% เยอะอะไรขนาดนี้เพิ่มเส้นเพิ่มเครื่องไม่นิชินคับนูเดลเอ็งแดมอัดยาเกล็ดขู่มีส่วนผสมของสมุนไพรจีนคุณภาพที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมคือเข้าไปรักษาสมดุลให้กับอวัยวะต้นทั้ง5อันได้แก่หัวใจม้ามปอดไตและตับและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมยาเกร็กคูสมุนไพรจีนแห่งทศวรรษพรตาทิพย์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างดีสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้นเฮียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มี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 รู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีแม่ลูกลื่นล้มหัวแตกนี่ไงประกันดวงเจริญนั่นมันประกันรถไม่ใช่เหรอรถอย่างเดียวที่ไหนเขาคุ้มครองทั้งรถทั้งคนกับแผนประกันดวงเจริญ2บวกดับเบิ้ลแคร์แคร์ทั้งรถแคร์ทั้งคุณคุ้มครองรถ 100,000 และคุ้มครองคนเข้าโรงพยาบาลเอกชนโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายราคาเพียง 6,900 บาทโทรเลย0615822517 0615822517ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์ประกันคุยง่ายสบายกระเป๋าโรคกระเพาะอาหารเมื่อมีกรดเกินท้องอืดแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนเครมิลไม่ต้องเคี้ยวเครมิลบรรเทาอาการจากโรคกระเพาะอาหารเครมิลโรคกระเพาะอาหารเมื่อมีกรดเกินท้องอืดแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนเครมิลไม่ต้องเคี้ยวเครมิลบรรเทาอาการจากโรคกระเพาะอาหารเครมิลคนรุ่นใหม่ใส่ใจตัวเองอย่างแคทดื่มวิทาเก้นไลท์เป็นประจำค่ะพี่เฉยก็ดื่มวิทาเก้นไลท์ทุกวันอร่อยใช่เลยค่ะอร่อยใช่เลยวิทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2%สแควร์ร่วมกับบีทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2% อร่อยใช่เลยและนิชชินคัพนูดเดิลยาเกร็กคู่
ยาหม่องน้ำตราถ้วยทองยาจุดกระยุงตราห่านฟ้ายาสตรีเบลโลชนิดน้ำดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์เครมิลชนิดเม็ดร่วมโหวตนักร้องขวัญใจลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โหวตได้ที่ตู้บุญเติมทั่วประเทศ90ลูกทุ่งรักไทยแฟนเพจข่าวลูกทุ่งวิกตอรี่พอยต์วิกตอรี่มอลล์บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอลูกทุ่งสแควร์สุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งถ่ายทอดสดจากใจกลางกรุงเทพมหานครที่แฟนเพลงลูกทุ่งทั่วทั้งประเทศรอคอยพร้อมแล้วที่จะมอบความสุขความสนุกสนานรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านณบัดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ไกรสอนด้วยนะคะสวัสดีน้องน้อยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทั้งที่ชมอยู่สดๆที่ลานกิจกรรม Victory Point ที่เกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและคุณผู้ชมที่กำลังชมการถ่ายทอดสดของเราจากแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ครับดูทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วย Good Afternoon ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชมอยู่ต่างประเทศอ๋อรู้เลยเหรอเวลากี่โมงเนี่ยฮะคือตอนนี้ประเทศไทยก็เที่ยงเที่ยงบ่ายๆแต่ต่างประเทศก็เดาเองแล้วกันเจอกันอีกแล้วด้วยคะวันนี้ประจำเดือนพฤษภาคมปกติเราจะจัดทุกๆอาทิตย์แรกของเดือนแต่ว่าสำหรับเดือนนี้เราขยับมาเป็นอาทิตย์ที่19พฤษภาคมนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าความบันเทิงมากมายเลยทีเดียวที่จะเกิดขึ้นกับเวทีของลูกทุ่งสแควร์ค่ะครับผมตอนนี้เราประจำการอยู่ที่บูธของช้างไทยบูธของช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะผู้ผลิตรายการลูกทุ่งสแควร์ท่านนั้นเองแล้วก็ลูกทุ่งรักไทยคลื่น90ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีแฟนเพจข่าวลูกทุ่งด้วยโอ้มีเยอะนะครับนะคะในไลน์ของท่านนึกเขาบอกว่าท่านนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยใช่แล้วครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะทุกเพจเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่นะคะตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะคะคุณจะได้อิ่มเอมเต็มอิ่มเลยนะคะกับเรื่องราวของความเป็นลูกทุ่งใช่แล้วครับก่อนที่เราจะไปถึงภาคบันเทิงของเราในวันนี้นะนี่ใครที่อยู่ที่นี่นะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ต้องทำยังไงบ้างมารับนะคะคูปองชิงโชคนี้ได้เลยนะคะซึ่งคูปองนี้นะคะก็จะให้คุณผู้ชมที่อยู่ที่นี้ไปทำกิจกรรมที่บูธผู้สนับสนุนใจดีของเราให้ครบนะคะจากนั้นก็นำมาหย่อนที่บูธช้างไทยในกล่องนี้เราจะมีมอบโชคนะคะเป็นเครื่องเสียงมูลค่าหลายพันบาทเลยทีเดียวนะคะให้กับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ณที่นี้ครับผมต้องแสดงให้ครบเลยนะครบนะคะครบทั่วเลยนะทุกบูธเลยซึ่งแต่ละบูธนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆให้ คุณผู้ชมนะคะได้ไปร่วมสนุกกันวันนี้ด้วยจำวันนี้บนเวทีสดๆกันเลยทีเดียวนะคะครับผมเพราะฉะนั้นต้องรีบมาเลยนะมารับคูปองคูปองก่อนเลยนะครับค่ะนะคะพูดถึงความพิเศษที่จะเกิดขึ้นบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ในวันนี้มากมายเลยเริ่มตั้งแต่เที่ยงของนักร้องแต่ละคนนี่เตรียมการกันมาแบบพร้อมพรั่งเตรียมเงินมาประมาณ8ล้านเศษวันนี้เพื่อที่จะมอบให้กับศิลปินโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะเริ่มกันช่วงเที่ยงนะคะเราจะมีช่วงของการแนะนำเพลงใหม่ๆนะคะอัปเดตเพลงใหม่ให้หลายๆคนได้ติดตามกันนะคะซึ่งวันนี้เพลงใหม่นะคะต้องบอกว่าเป็นเพลงใหม่ที่ขายดีด้วยครับอยู่ในตู้บุญเติมอ๋อนะคะน้องพึ่งบึง 3,000 ครับนะคะแล้วก็ยังมีน้องใหม่นะคะอย่างเช่นน้องซันวงสะทอนด้วยโอ้ครับนี่เป็นน้องใหม่จากค่ายไม้ทองคำค่ะน้องชายของน้องเอมิตรชัยก็จะมาด้วยนะคะอ๋อคุณมิตรน้องมิตรมิตรชัยวันนี้มิตรชัยนะฮะใครที่เป็นแม่ยกนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะหนุ่มคนนี้ค่ะร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีมากๆ F บุรพา F บุรพาของเราวันนี้นำเพลงใหม่มาแสดงอีกค่ะนะคะและในช่วงของศิลปินเพลงฮิตที่เราคิดถึงโอ้โหต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้เขามีเพลงฮิตเยอะมากนะคะคนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ำอุ้ยตายละ
คุณพี่กระเป๋าแบนเหรอคะเห็นตุ้งเลยเชียวอันนี้ร้องมาจากชีวิตตัวเองเลยครับอ๋อนะคะถ่ายทอดจากชีวิตจริงนะเอกราชสุนภูมินะคะหลายคนบอกว่าไม่ค่อยได้เจอเพราะหนุ่มคนนี้นะคะนานแล้วเดี๋ยวเจอกับเขาแน่นอนนะคะฟังเสียงสดๆบนเวทีของลูกทุ่งสแควร์ค่ะใช่แล้วครับผมแล้วก็เรื่องของการประกวดร้องเพลงนะคะแมตช์นี้ต้องบอกว่าเป็นแมตช์ในการคัดเลือก3คนสุดท้ายที่จะฝ่าด่านไปถึงรอบรองชนะเลิศนะคะตอนนี้นี่เหลือแค่3คนเองนะวันนี้นะครับที่จะคัดนะนะคะสำหรับลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์ทาเลนต์นั่นเองครับผมแล้วก็ในช่วงเดือนต่อไปก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วค่ะนะคะเข้มข้นมากเลยครับผมโอ้แต่ละคนนี่วันนี้เขาบอกว่าเสียงลูกคอนี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยใช่ครับต้องรอชมแล้วก็รอให้คะแนนกันด้วยค่ะส่วนศิลปินต้นแบบที่จะมาให้กำลังใจน้องๆในช่วงของการประกวดร้องเพลงนะคะเป็นนักร้องสาวจากเขาบอกว่าสังกัดหนองหินเห่าครับอ๋อตอนนี้ย้ายไปอยู่หนองหินเห่าด้วยอยู่หนองหินเห่านะคะน้องหมิวจิราพรน้องหินเห่าครับผมวันนี้เลิกขายออนไลน์วันนึงนะฮะมาคอนเสิร์ตของเราเลยลูกคอเพื่อมาโชว์นะฮะปกติเป็นเจ้าแม่ออนไลน์อยู่นะคะอ่ะในช่วงของ4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นกับลูกทุ่งสแควร์โชว์นะคะคุณจะได้เต็มอิ่มเลยกับเพลงฮิตดังๆในปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกวางจิรพันธ์โอ้มักอายไลเดอร์มักอายไลเดอร์โอ้ยเขาบอกยอดวิวตอนนี้นะหลายร้อยล้านวิวเลยนะครับผมเซ็กซี่มากนะควงคู่มากับนะคะศิลปินร่วมสังกัดครับน้องบอยพนมไพโอ้บอยพนมไพนะครับนะฮะมาแน่นอนมากมายเลยทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหนี่เพลงโปรดของผมเลยครับผมตอนจัดรายการในผมเปิดตลอดเลยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะน้องก้องก้องสมุทรด้วยอันนี้เป็นแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่นล่าสุดนะคะครับผมแล้วก็อยู่ในซุปเปอร์วอร์ดของเราด้วยค่ะนะคะต้องติดตามกันนะคะว่าน้องก้องจะได้แชมป์หรือเปล่าตอนนี้รอคนที่3อยู่นะคะแล้วก็ยังมีค่ะกุ้งสุภาพรโอ้ยเพลงนี้กำลังดังเลยเต้ยลาหน้าเฟซโอ้วันนี้มาแน่นอนนะครับรับรองสนุกแน่นี่ก็เป็นเจ้าแม่เพลงมันอีกคนนึงนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยในช่วงของศิลปินที่เขาเรียกว่าเป็นตำนานเพลงดังครับใครนึกถึงเพลงปูไข่ไก่หลงครับคือต้องร้องได้ทุกคนอ่ะรุ่นนี้โดยเฉพาะรุ่นพี่ไก่นี่ร้องได้อันไหนสักท่อนได้ไหมไก่นาตาฟางไก่นาตาฟางไก่นาตาฟางเจ้าสินอนกอดไผ่เออแล้วปูไข่ไก่หลงปักมาแล้วนะเจ้าสินอนกอดไผ่โอ้แม่คนตางอนเมื่อคอนแกนเออนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ร้องให้ฟังปกติไม่ทันจริงหรอไม่ทันทันไม่ใช่เหรอเราไม่ทันจริงอันนี้อยู่รุ่นน้องก้องอยู่รุ่นก้องสมุทรหน้าไม่ให้เลยนะเราเนี่ยและศิลปินดังนะคะในช่วงของศิลปินดังแห่งยุคครับผมคนนี้โอ้โหสาวๆกรี๊ดกราดมากเลยอ่ะไม่กล้าไปสบตาเขานะวันนี้เตรียมตัวมาหวานมากวันนี้เตรียมตัวมาเป็นแพนด้าเลยเนี่ยทำไมอ่ะเพราะว่าจะกินไผ่แม่เราดินะเห็นหนุ่มตาหวานไม่ได้เลยทีเดียวนะหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลใครคะขอเสียงหน่อยขอเสียง FC ไผ่หน่อยแล้วโอ้ล้นหลามเลยทีเดียวเนี่ยฮะหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงศธรนะคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลความบันเทิงที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กับลูกทุ่งสแควร์ของเราใช่แล้วครับผมค่ะแล้วก็ใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะอย่าลืมนะมาซื้อมาอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ของบูธช้างไทยได้เลยนะคะเสื้อสวยๆของ90ลูกทุ่งรักไทยก็มีจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยเดี๋ยวเราจะส่งมอบหน้าที่ตรงนี้นะคะให้กับพิธีกรคู่ขวัญคู่ขวัญแห่งยุคนะคะตอนนี้หนุ่มหน้าหล่อกับหนุ่มหน้าเทาไปเจอกันเลยเออโอ้ยหน้าใสเพราะกินนมไงนะเดี๋ยวมอบหน้าที่ตรงนี้นะคะไปดูเองว่าใครหน้าใสกับหน้าเทาไปดูเองมอบหน้าที่ตรงนี้ให้กับน้องชัดชันและน้องจิระค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่ไกลแล้วก็นะครับพี่น้องน้อยคุณทำอะไรอ่ะโหยคุณฮะฮะเช้าๆจะเที่ยงแล้วแบบนี้เราต้องนี่เลยครับผมบีทาร์เก็ตเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวที่คุณดื่มนี่รสอะไรฮะนี่คือเป็นแบบว่ารสชนิดโยเกิร์ตก็คือเป็นรสส้มนะฮะซึ่งบอกก่อนว่าวีทาเก้นนะฮะวันนี้เรามี3รสชาติด้วยกันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่วีทาเก้นนะครับผมครับเอามือถือขึ้นมาคุณยังไงเราต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับผมใครที่ตามตอนนี้ทางแฟนเพจ Facebook ของลูกทุ่งสแควร์ครับนี่ครับผมเรามีการถ่ายทอดสดอยู่อยากเห็นพวกเราอยากดูพวกเราเข้ามาดูแล้วฝากแชร์ต่อด้วยครับเพราะว่านอกจากมีเรื่องราวของลูกค้าแล้วนะฮะศิลปินของเราก็มาเหมือนกันอย่างที่พี่น้องน้อยแล้วก็พี่ดีเจหมูอ้วนพี่ไกลอะไร
พี่ดีเจไกสอนนะฮะโอ้ยลืมเมื่อกี้นึกว่าเป็นพี่หมูหวานไงเออเหมือนกันเหมือนกันอ่ะเขาบอกว่ามีเวลาน้อยฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยครับผมว่าวันนี้บีทาเก็ตของเรานะครับผมมีโปรโมชั่นอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเราแนะนำก่อนนะฮะเริ่มต้นจากขวดสีชมพูสดใสน่ารักแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวอะไรครับคุณคะซื้อโปหน่อยซื้อโปหน่อยซื้อโปอะไรครับผมเอาโปอันแรกอันแรกโปอันแรก2คู่38บาทนี่คือดีเจไกสอนเมื่อกี้ไหมฮะไม่ใช่มั้งฮะ โอ้ยขอบคุณด้วยต้องบอกว่าท่านใดที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือใกล้ๆนะฮะสถานที่ที่เราจัดงานคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้ามีเวลารีบมาด่วนครับเพราะว่าสินค้าของเราจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับแล้วก็ยังมีนักร้องลูกทุ่งด้วยเมื่อกี้พี่ไกสอนนะฮะจัดไปแล้ว2ขวด38บาทนะครับปกติ1ขวดนี่20บาทนะครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่ามีรสชาติของสตรอเบอรี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีนี่เป็นสับปะรดนะฮะคุณฮะครับแล้วก็เมื่อกี้นะฮะรสส้มถ้าเกิดใครที่เคยทานบีทาเก็ตนะครับผมจะรู้ว่าทั้ง3รสชาติมีความแตกต่างกันเอาอย่างนี้ดีกว่าโปรโมชั่นครับเป็น2ขวด38นะครับสำหรับขวด20บาทนี่นะครับก็จะมีรสชาติใหม่ออกมาเป็นรสไอ้รสสตรอเบอรี่ครับครับผมตอนนี้กำลังขายดีในเซเว่นเลยหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยครับเห็นไหมฮะนอกจากจะทานเรื่องของบีทาเก็ตแล้วเฉาก๊วยก็ยังมีเหมือนกันโอ้โหไว้หล่อละ10บาทเองเป็นหวานในตัวตัวนี้ปรับสูตรมาใหม่เหนียวนุ่มหวานหอมกว่าเดิมครับผมครับผมนี่คือถุงละ100บาทครับ100บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครที่มาในงานสามารถมาจับจองได้เพราะว่าวันนี้เรามีของจำนวนจำกัดครับส่วนอีกหนึ่งแพ็กเกจที่เรามาเพื่อคุณผู้ชมที่อยู่ในงานด้วยนะฮะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นเลยมีการรวมหลากหลายรูปแบบในถุงเดียวกันมีอะไรบ้างครับในนี้จะเป็นนม8ขวดครับโยเกิร์ต5ถ้วยชุดละ100เหมือนกันเป็นโปรสุดคุ้มครับมีโยเกิร์ตครึ่งนึงนมครึ่งนึงเหมาะสำหรับกลับบ้านไว้เด็กๆทานโยเกิร์ตก็จะมีครบทุกรสเลยครับผมมีสตรอเบอรี่ไม้รวมแล้วก็รสมะพร้าวครับโยเกิร์ตครึ่งนึงนมครึ่งนึงเอาไปเป็นของฝากไปเป็นของที่ระลึกได้นะครับอ่ะหรือว่าถ้าจะเป็นสำหรับผู้ใหญ่ทานขวดเล็กทานไม่อิ่มเป็นตัวนี้ก็ได้ขวดละ10บาทตัวนี้จะมีนมทั้งหมด8ขวดแล้วก็โยเกิร์ตถ้วยใหญ่อีก2ถ้วยครับผมเป็นโปรหลากหลายเลยครับก็เข้ามาดูกันได้ครับ1ถุงแบบนี้เท่าไหร่นะฮะ100เดียวเหมือนกันครับโปรโมชั่นดีๆนะฮะจากบีทาเก้นในช่วงนี้ด้วยนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้เนาะมาแวะกันหน่อยดีกว่ากับบีทาเก้นนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับบีทาเก้นนะครับถูกต้องครับผมอย่าลืมนะฮะตามโปรโมชั่นแล้วก็มาดูเหมือนที่เราบอกเลยครับผมว่าอร่อยทุกวันมั่นใจกับบีทาเก้นเห็นไหมครับตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นก่อนนอนสามารถดื่มบีทาเก้นแล้วสุขภาพร่างกายก็จะดียิ่งขึ้นช่วงนี้ต้องขอขอบคุณบีทาเก้นด้วยครับอ่ะไปต่อกันที่ฝั่งน้อยเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าพี่ๆดีเจทั้งสองหรือว่าหนึ่งคนนะฮะหน้าตาดีๆฝั่งน้นส่งต่อกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับดีเจจีรานะฮะแล้วก็ดีเจชัดๆนะครับตอนนี้ผมดีเจตั้มนะฮะอยู่ที่บูธของนี่เลยยาหม่องตราถ้วยทองโอ้โหมาพร้อมกับสองสาวสวยนะฮะแน่นอนครับมีเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะเรื่องของยาหม่องนะฮะที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนวันนี้เป็นแคมเปญเด็ดแคมเปญพิเศษเลยใช่ไหมครับใช่แล้วมีอะไรบ้างฮะวันนี้ด้วยความที่ว่าอากาศร้อนใช่ไหมคะครเราจึงมียาหม่องน้ำค่ะเป็นยาหม่องน้ำตัวใหม่นะคะยาหม่องน้ำของเรานั่นเองกับสโลแกนที่เรียกได้ว่ากลิ่นหอมสดชื่นเย็นชื่นใจไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาแน่นอนนะแล้วบรรเทาอะไรได้บ้างคะตอนนี้ก็ปวดหัวนะคะเวียนศีรษะหน้ามืดตารายคล้ายจะเป็นลมนะคะยุงกัดมดกัดแมลงกัดสัตว์ต่อยนะคะทาถูมิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวค่ะได้ค่ะและรวมไปถึงอาการที่แบบว่าเป็นหวัดคัดจมูกอีกด้วยค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้เรามีนะคะยาหม่องน้ำนี่เลยนะแทนนั้นแน่แบบนี้เลยชมนี่นะฮะต้นนี้ต้องบอกเลยว่าขวดแบบลูกกิ้งนะคะเอาใจนะคะไอเทมสุดยอดที่ทุกบ้านจะต้องมีคือยาหม่องแบบที่ทันสมัยมากด้วยใช่ค่ะเพราะว่าสะดวกใช้งานง่ายช่วยเรื่องของการนะคะเวียนศีรษะตรงนี้ปลายหัวจะเป็นลูกกิ้งค่ะกลิ้งบริเวณคางหมับได้เลยคือแบบว่าไม่ต้องไปใช้มือนวดเลยใช่ไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะใช้ตรงนี้แล้วกิ้งนวดได้เลยโอ้มันเหมาะมากกับการใช้งานหรือว่ายังไม่พอใจนะคะเราจะมีในส่วนของขวดสเปร์
ขวดสเปรย์ขวดใหญ่บิ๊กไซส์แบบนี้ค่ะแบบนี้เรียกได้ว่านะคะพกพาสะดวกขี่บริเวณตามร่างกายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าบริเวณหลังแล้วก็นวดเบาๆค่ะชื่นใจนะคะราคาเพียงแค่ขวดละ110บาทเท่านั้นเองค่ะแล้ววันนี้เรายังมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะซื้อครบ40บาทแถมเป็นยาหม่องคิติบาล1ขวดไปเลยค่ะนะคะลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้ากับทางนะคะกิจกรรมจากบูธบริษัทถ้วยทองโอสถครบทุกนะคะ40บาทรับยาหม่องแบบนี้ฟังไม่ผิดนะเป็นยาหม่องเด็กค่ะตั้งแต่เด็กอายุ3เดือนขึ้นไปเป็นคิติบาลค่ะรับฟรีไปเลยเพิ่มไปเลยขวดนึงเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดต้องรีบๆแล้วค่ะนะคะเห็นบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้รุ่นคลาสสิกเป็นยาหม่องบางที่พึ่งรุ่นคลาสสิกคู่นี้ราคาโรงงานพิเศษวันนี้เอามาแค่10โลนะครับผมเฮ้ยขอโทษค่ะเอามาแค่10กล่องสิบกล่องเท่านั้นเองนะฮะรีบๆหน่อยนะคู่นี้นะคะ30บาท30บาทเท่านั้นเอง30บาทเท่านั้นค่ะได้ไป2ขวดเลยนะครับได้2ขวดนะคะรุ่นนี้30บาทข้างนอกแพงกว่าแน่นอนวันนี้โรงงานยาหม่องมาเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่ซื้อวันนี้พลาดโอกาสมากๆเลยนะคะ อ่ะแล้วต้องบอกเลยว่าใครที่นะคะอยากได้เทสเตอร์ดมฟรีเรามีแจกตลอดทั่วงานผ่านมาที่ด้านหน้าบูธมาดมฟรีได้มาลองพิสูจน์กลิ่นให้สิ้นสงสัยเลยว่ากลิ่นยาหม่องน้ำของเรานะคะมันช่วยอะไรมันสดชื่นยังไงสูตรแก้ลมดมแก้หวัดนะคะเทสเตอร์ตัวนี้แจกให้ดมฟรีตลอดงานเลยค่ะคือเหมาะมากเลยฮะกับบรรยากาศในตอนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแวะเวียนมาได้เลยที่บูธของถ้วยทองนะฮะเพราะว่ามีตัวเทสให้ด้วยและที่สำคัญมีสินค้าราคาพิเศษนะฮะที่ซื้อได้เฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะกับพวกเราค่ะยาหม่องน้ำตาถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาล่ะครับขอบคุณยาหม่องน้ำตาถ้วยทองด้วยนะครับและช่วงนี้ไปกันที่บูธข้างๆดีกว่าครับกับยาจุกกันยุงตราหานฟ้าครับสวัสดีครับผมดีเจหนุ่มสรันวันดีนะครับสวัสดีทักทายนะครับแฟนๆเพลงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็นักรันกิจกรรมวิกตอรี่พอยต์แห่งนี้นะครับสวัสดีครับนังตู้ครับเรามาอยู่ที่บูธหานฟ้าหานฟ้านี่นะฮะเอาใกล้ๆปากนิดนึงค่ะ สาวสวยของเรานะวันนี้นะครับมากันแบบเหมือนเดิมนะครับในราคาโรงงานเลยนะครับแพ็คละ100บาท นะครับหานฟ้านะครับที่คุณคุ้นเคยก็คือสูตรนี้สูตรดั้งเดิมค่ะสูตรดั้งเดิมเลยนะครับที่บ้านก็ใช้แบบนี้แหละนะที่บ้านก็ใช้แบบนี้สูตรดั้งเดิมนี่คือสูตรลาเวนเดอร์สังเกตสีม่วงจะเป็นลาเวนเดอร์นะครับยาจุกกระยุงตราหานฟ้าสูตรนี้สูตรดั้งเดิมนี่คือสูตรใหม่ลาเวนเดอร์ค่ะอันนี้ลาเวนเดอร์เหรอใช่ค่ะนี่สูตรควันน้อยสิจ๊ะนี่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งใช้ไรยุงเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับสูตรนี้น่าสนใจมากนะครับซึ่งมาใหม่นะฮะสูตรควันน้อยนะครับแพ็คละ100บาททุกสูตรเลยค่ะทุกสูตรเลยใช่ค่ะสูตรละแพ็คละ100บาทมาวันนี้พิเศษนะครับซื้อ1แพ็คคุณจะได้ลุ้นรับเสื้อยืดจากหานฟ้าของเราเป็นเสื้อยืดแบบนี้นี่แบบนี้เลยมีแฟนรายการพี่นาโอ้โหว่าพี่นาสนใจมากนี่อยากได้สูตรไหนพี่ลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์พี่นี่รับไปเลยนี่ลาเวนเดอร์อ้าวรับไป100บาทได้ล้วงไข่นี่ล้วงก่อนเลยจับปุ๊บมาอ้าวน้องตู้เปิดแน่จะได้เสื้อไหมได้ไม่ได้ได้อย่างนี้ได้นะอย่างนี้นี่แบบนี้ได้เลยนี่โชคดีจังเลยนี่เป็นแบบนี้ครับนี่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 โอเคนี่ได้เสื้ออ้าวมอบไปเลยพี่นารับไปเลยเสื้อยืดจากหานฟ้าของเรานี่นะครับได้ไปแล้วนะครับยาจุกยุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงขอบคุณพี่นามากครับนะมาเลยเชิญที่บูธหานฟ้ากันได้เลยนะครับสำหรับแฟนเพลงที่อยู่ณลานกิจกรรมแห่งนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับไปที่นิชินค่ะ
ตอนนี้ก็อยู่กันที่นิชินคัพนูเดิลนะคะกับจิลโรเจอร์แล้วก็พี่จอยเองค่ะวันนี้เรามีอะไรพิเศษอีกเยอะแยะเลยวันนี้มีให้ชิมฟรีด้วยในรสชาติของต้มยำกุ้งนั่นเองวันนี้ก็มีมา6รสชาติเลยใช่ไหมคะพี่จอยใช่แล้วค่ะไหนมีอะไรบ้างรสชาติมาถึง6รสชาติด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรสชาติต้มยำกุ้งเครื่องนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็รสชาตินะคะตรงนี้จะเป็นรสต้มยำกุ้งน้ำข้นรวมมีดนะคะแล้วก็ทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแล้วก็รสชาติต้มยำนะคะทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวนี้รสก็หมูสับจัดเต็มนะคะอีกหนึ่งรสชาติก็มีรสซุปทะเลน้ำข้นนั่นเองวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาบอกด้วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มางานในวันนี้ในงานลูกทุ่งสแควร์นะคะก็จะมีเลยปกติแล้วเนี่ยนิชินครับเท่าไหร่คะปกติแล้วนะคะในส่วนของนิชินนูดเดิลคัพตรงนี้ค่ะอยู่ที่คัพละ18บาทค่ะแต่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะพิเศษเลยวันนี้วันนี้ซื้อเพียงแค่3คัพเท่านั้นค่ะในส่วนของนิชินนูดเดิลคัพนะคะอยู่ที่45บาทค่ะคะรสชาติได้นะคะไม่ว่าจะรสชาติไหนก็ตาม3คัพนะคะเราจัดโปรอยู่ที่45บาทนะคะจากปกติอยู่ที่54บาทนะคะวันนี้ก็ลดไปถึง9บาทด้วยกันคุ้มสุดๆเลย3รสชาตินะคะในราคาเพียง45บาทจากราคาปกติอยู่ที่54บาทและ1คัพ18บาทเท่านั้นแถมวันนี้ยังมีให้ชิมฟรีอยู่เรื่อยๆในรสชาติของต้มยำกุ้งด้วยในส่วนของนิชินคัพนูเดิลค่ะเรามีมาให้ชิมกันถึงที่บูธของนิชินนะคะตรงนี้นะคะเป็นรสชาตินะคะต้มยำกุ้งครบเครื่องค่ะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยสำหรับทางนิชินคัพนูเดิลนะคะวันนี้เราเพิ่มในส่วนของเพิ่มเส้นเพิ่มเครื่องเข้าไปอีกนะคะเนื้อเส้นเขาจะค่อนข้างเหนียวนุ่มแล้วก็น้ำซุปก็จะเข้มข้นมากเลยค่ะจากที่อย่างอันเดิมก็เข้มข้นอยู่แล้วตอนนี้ก็เพิ่มเส้น 20% เพิ่มเครื่องอีก 25% เลยพูดได้ว่ารับรองกินแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะครบเครื่องถึงรสชาติอย่างแน่นอนแถมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องวันนี้ที่มางานลูกทุ่งสแควร์ด้วยยังไงก็แวะเวียนมาได้นะคะที่บูธนิชินนูโดนะคะมี6รสชาติด้วยกันสามารถมาเลือกดูกันได้ค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะมีบริการให้ชิมฟรีนะคะเลยนะคะทั้งงานเลยค่ะในส่วนของนิชินคัพนูโดและต้มยำกุ้งนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปต่อในบูธต่อไปเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีคุณจิระครับเดี๋ยวครับผมเจอกันแล้วครับผมเรามาอยู่กันที่นี่เลยครับผมเครมิลเมื่อกี้คุณเป็นอะไรนะฮะโอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีอาการแบบนี้นะฮะเราต้องเครมิลหน่อยฮะครับเอาพัดไปก่อนเดี๋ยวเครมิลถูกต้องครับคุณฮะสำหรับใครที่นะฮะมีกรดนะฮะหรือว่ามีการขับลมนะฮะบรรเทาอาการแสบร้อนด้านในเนี่ยต้องเครมิลเลยนะฮะแล้ววันนี้นะฮะมีเกมสนุกด้วยคุณคือจะบอกว่านอกจากจะช่วยบรรเทาร่างกายแล้วครับบรรเทาร้อนด้วยแล้วก็มีการแบบว่าให้ร่มด้วยวิธีการง่ายมากคุณฮะทำยังไงครับผมครับค่ะสำหรับบูธเคมีของเรานะคะวันนี้เรามีเกมสนุกนะคะมาให้เล่นถึง2ต่อเลยด้วยกันนะคะต่อแรกนะคะก็คือมีโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชัน LINE มาแอด LINE เป็นเพื่อนกันโดยการสแกน QR code แบบนี้ค่ะเมื่อสแกนแล้วใช่ไหมคะครับเราก็จะให้พัดไปเลย1ชิ้นไม่พอเท่านั้นค่ะที่พี่ถืออยู่มาล้วงไข่อ๋อล้วงลูกบอลล้วงลูกบอลค่ะใจเย็นค่ะอย่าเพิ่งไข่นะคะเอาลูกบอลก็พอค่ะล้วงลูกบอลเสร็จแล้วค่ะเราจะมีลูกบอลนะคะหลากหลายสีเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าล้วงแล้วได้สีเขียวนี่เลยเราก็จะให้ล่มไปเลยแบบนี้ค่ะจากเคมีของเราง่ายมากใช่เลยง่ายมากพี่ลองไหมคะพี่ลองดูค่ะถ้าเกิดสมมติว่าได้สีเขียวเนี่ยจะได้ล่มจริงเหรอลองดูอันนี้เล่นๆนะฮะค่ะห้ามมองอ่ะแต่ถ้าได้สีอื่นจะได้ใจค่ะโอ้ยแต่ถ้าเป็นสีเขียวก็จะได้ล่มใช่ค่ะอ๋อแต่อันดับแรกก็คือต้องมาแอดไลน์ก่อนใช่เลยค่ะนี่ฝากถึงเคมิลนะฮะครับค่ะสำหรับเคมิลนะคะก็สำหรับใครที่บอกว่าวันนี้เนี่ยอาจจะทานข้าวมาไม่ตรงหรือว่าอาจจะมีการปวดท้องนะคะปวดแสบปวดท้องนะคะจากอาการที่แบบว่าจากโรคกระเพาะก็สามารถค่ะซื้อเคมิลนะคะไปทานได้ค่ะเพราะว่าเคมิลของเราเนี่ยทานง่ายไม่ต้องเคี้ยวค่ะอ๋อ
นะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องมาที่เครมิลเลยนะครับถูกต้องครับผมขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเครมิลครับขอบคุณนะครับอ่ะนอกจากเครมิลแล้วนะครับผมอยู่ต่อกับบูธต่อไปเลยน้ำปลาแซ่บไหมแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะฮะ เป็นมิดไหมนะครับถูกต้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่นี่ด้วยนะครับครับมาแล้วนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดแมนมิดไม้นะฮะซื้อว่ามิดไม้เด้มิดไม้จำให้ดีๆนะฮะเป็นคู่ครัวไทยคู่ครัวโลกนะฮะครับโอ้โหดังถึงโลกเลยนะเนี่ยกะขายทั่วโลกเลยครับโอ้ขายดีจนล้มฝั่งโน้นนะฮะวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยนะฮะมาแนะนำให้แฟนๆที่ลูกทุ่งสแควร์ได้รู้จักกันนะครับผมดีเจโจจังโก้แล้วก็คุณโต้งเสถียรพงศ์นะฮะอยู่ตรงนี้นะมิดไม้นะฮะจำแม่นๆนะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะครับซึ่งล่าสุดเลยนะฮะพี่ชื่ออะไรนะครับผมชินครับผมคุณชินนะฮะครับผมวันนี้มากี่สินค้ากี่อย่างวันนี้เรามีสินค้ามา3อย่างนะครับ3อย่างอะไรบ้างครับอันแรกคือผัดหมี่โคราชนะครับผมผัดหมี่โคราชครับผมโอ้มันเป็นยังไงฮะสินค้าเราเนี่ยที่จริงสินค้าเราเป็นสินค้าที่ส่งออกนะครับผมครับทีนี้คือวันนี้ก็คือได้รับโอกาสจากพี่ช้างได้มาเปิดตัวที่ลูกทุ่งสแควร์นะครับผมสินค้าวันนี้ของเราเนี่ยมีรายการพิเศษเยอะแยะนะครับครับขอให้พี่น้องเปิดใจรับสินค้าของบริษัทมิดไมค์นะครับผมครับเพราะว่าบริษัทของเราคุณภาพรับรองเลยนะครับผ่านอย.เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกอย่างใช่ไหมครับผมเป็นผัดหมี่โคราชผัดหมี่โคราชทำยากไหมครับพี่ไม่ยากครับผมแช่น้ํา5นาทีนะครับแล้วเอาลงไปผัดได้เลยแล้วจะมีเครื่องปรุงอยู่ในนี้นะครับผมครับทุกอย่างมีเครื่องปรุงเรียบร้อยก็คือหมายถึงใส่ผักใส่กุ้งใส่ที่เราชอบอะใส่ได้หมดถ้าใครจำไม่ได้ก็มีวิธีทำด้วยใช่ครับมีวิธีขายยังไงฮะวันนี้วันนี้ของเราที่จริงในท้องตลาดทั่วไปของเราห่อละ35บาทนะครับห่อละ35บาทครับผมแต่วันนี้เรามาขาย3ห่อ100 3ห่อ100นะถ้าใครสนใจนะครับผัดหมี่โคราชและยังไม่พอมีน้ำพริกด้วยใช่ป่ะผัดหมี่โคราชอันนี้ยังไม่จบขอดิ้นนึงนะอันนี้คือพิเศษอีกแถมอีกห่อนึงคือ4ห่อแถมอีกห่อนึงเป็น4ห่อ4ห่อ100 4ห่อ100โอ้เฉพาะงานนี้เท่านั้นนะพี่โจใช่ใช่จาก3 35บาทครับแล้วก็อันนี้นึงครับอันนี้ที่2คือเส้นขนมจีนอบแห้งนะครับมันเป็นยังไงครับแปลกๆเส้นขนมจีนอบแห้งคือในท้องตลาดเป็นขนมจีนทั่วไปนะแต่ของเราก็คืออบแห้งมาเรียบร้อยแล้วอบแห้งมาเรียบร้อยเคยได้ยินนะแบบว่าเป็นเส้นขนมจีนแต่มันอบแห้งได้ใช่ครับของเรานี่คือแช่น้ำได้5นาทีพอแช่น้ำ5นาทีเหมือนกันแล้วก็ไปลวกน้ำร้อนครับทานได้เลยกินกับน้ำยาทานกับน้ำยาได้เลยได้เลยครับกินส้มกินกับส้มตำอะไรก็ได้ได้หมดครับแล้วก็จะเป็นขนมจีนเลยแล้วอันที่มันมีหลายสีเนี่ยอธิบายให้หน่อยได้ไหมหน่อยมันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นแครอทนะครับแครอทมาจากแครอทผลิตภัณฑ์ของเราคือทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติทั้งนั้นนะครับ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 แล้วก็มีอย.เรียบร้อยครับไม่มีการบูดนะฮะแล้วก็ไม่มีเชื้อราโอเคครับเอาอีกอันหนึ่งครับคือปลาน้ำพริกปรุงสำเร็จนะครับมีหลายสูตรเลยนะครับปรุงสำเร็จครับผมอยากให้คุณผู้ชมนะฮะมาแวะชิมนะฮะแวะชิมได้เลยนะครับผมแวะชิมแล้วถ้าถูกใจก็ซื้อเลยได้ครับขายยังไงฮะวันนี้ของเรามี3ตัวนะครับผมมีตะไคร้ไก่กรอบครับมีหมูกากหมูแห้งนะครับผมแล้วก็มีแมงดาแมงดาครับผมแล้ววันนี้เรามาขายกระปุกละ25บาทกระปุกละ25บาท4กระปุก100ครับ4กระปุก100วันนี้แถมอีก1เป็น5กระปุก100 5กระปุก100นะฮะอยากให้คุณผู้ชมแวะมาชิมก่อนค่อยซื้อก็ยังได้นะฮะครับผมเกี่ยวกับน้ำพริกนะฮะสุดยอดมากนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับมิดไม้นะครับคู่ครัวไทยคู่ครัวโลกครับผมเป็นจะเป็นโรคไปแล้วนะฮะอ้าวเดี๋ยวไปบูธต่อไปเลยนะครับตู้บุญเติมกับดีเจจ๋าณภาพรโอ้โหเข้าคิวกันเพียบเลยทำอะไรกันเนี่ยอ้าวนะคะมาที่ซุ้มหรือว่าตู้บุญเติมกันดีกว่านะคะวันนี้นะคะมีพิเศษอีกมากมายเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่จะโหวตให้กับศิลปินนะคะวันนี้มีทั้งซื้อเพลงและก็โหวตเพลงมาน้องกิ่งนะคะมาสาธยายนะคะว่ามีอะไรพิเศษบ้างนะคะวันนี้เลยค่ะนะคะเริ่มแรกเลยนะคะว่าตู้บุญเติมของเราวันนี้มีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของลูกทุ่งซูเปอร์เวิลด์นะคะก็จะมีทั้งหมด5ศิลปินนะคะที่เราร่วมโหวตกันตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการซื้อเพลงนะคะเพลงใหม่นะคะที่ศิลปินกำลังโด่งดังณตอนนี้นะคะเพลงละ20บาทเท่านั้นนะคะที่แน่ๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครโหวตนะคะซีซั่น3
นะคะมีรางวัลใช่ค่ะจะได้รับลุ้นรับทองคำนะคะหนักครึ่งสลึงนะคะจำนวน5รางวัล5รางวัลด้วยกันนะคะทองคำจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะโอ้โหครั้งนี้ก็คือบอกว่าแจกไปแล้วด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับของน้องเต้ยจักรินใช่ไหมคะต้องค่ะครั้งหน้าก็จะมี5รางวัลเหมือนกันนะคะ20เพลงนะคะว่าไม่ใช่20เพลง20บาทแต่ว่าถ้าเป็นการโหวตเพลงนะคะจะมี5ศิลปินถูกไหมคะใช่ค่ะมีน้องก้องก้องสมุทรนะคะมีแซคชุมแพนะคะมีลำเพลินวงศกรนะคะแล้วก็มีน้องเบียร์มีน้องตรีชัยนรงค์ด้วยนะคะชอบใครรักใครก็มาที่ตู้บุญเติมเลยค่ะ20บาทแต่ว่าวันนี้นะคะในเรื่องของไข่ทองคำของเราคืออะไรค่ะก็สมมติว่าลูกค้านะคะซื้อเพลงหรือว่าโหวตเพลงก็ได้นะคะก็ได้รับในการลุ้นรับนะคะไข่ทองคำนะคะซึ่งรางวัลตอนนี้ก็จะมีในส่วนของเสื้อนะคะแล้วก็พวงกุญแจแล้วก็สมุดโน้ตนะคะให้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับใครที่โหวตสมมติโหวต1เพลง20บาทก็ล้วงล้วงล้วงไป1ลูกใช่ไหมคะก็รางวัลก็จะได้อยู่ที่บอกเมื่อกี้นี้สุดยอดเลยนะคะฉะนั้นนะคะใครที่ชื่นชอบศิลปินรักศิลปินนะคะก็มาโหวตได้ที่ตู้บุญเติมจะเป็นการเติมเงินก็ได้เติมเงินได้รางวัลไหมเติมเงินนะคะเราก็จะแจกเป็นปฏิทินบุญเติมเลยนะคะมีปฏิทินให้ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยวันนี้รับรองว่ามีของรางวัลเพียบเลยนะคะตู้บุญเติมนะคะใครที่จะเติมเงินซื้อเพลงโหวตเพลงตรงดิ่งหรือว่าพุ่งมาตรงนี้ได้เลยนะคะกับตู้บุญเติมนะคะขอบคุณน้องกิ่งมากๆเลยนะคะไปที่ซุ้มของดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์ดีเจตู่กับหมูหวานนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพาคุณเข้าสู่บูธของดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์นะฮะก็สวัสดีไปถึงแฟนรายการที่นั่งชมอยู่ที่ลานกิจกรรมวิกตอรี่พอยต์และก็รวมไปถึงแฟนรายการที่รับชมอยู่ทางแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ด้วยครับค่ะก็วันนี้มีจากประกันนะคะดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์ประกันคุยง่ายสบายกระเป๋ามีของมาแจกเยอะแยะแล้วก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนี่บอกก่อนเลยนะว่าพี่เนี่ยใช้บริการของดวงเจริญอยู่เหมือนกันใช่แล้วก็โปรโมชั่นเขาดีมากแล้วเขาก็มีประกันที่ให้เราเลือกทำเนี่ยหลากหลายมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสอบถามไปที่น้องเอมี่ค่ะน้องเอมี่นะครับจะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับเราเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะดวงเจริญนะคะดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์ของเรานะคะที่พี่คุณพี่เคยได้ฟังผ่านคลื่นวิทยุเนาะตอนนี้นะคะถ้าเกิดลูกพี่ๆขั้นไหนนะคะที่อยากได้ของแถมของสมนาคุณตอนนี้นะคะเพียงเข้ามาแอดไลน์แอดของเรานะคะก็จะได้ของแถมเป็นนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนะคะพี่เป็นผ้านะคะผ้าอเนกประสงค์นะคะแล้วก็นมอัดมิตรนะคะอันนี้จะได้ควบคู่กันนะคะถ้าเกิดตอนนี้เรามีแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจของประกันนะคะที่ขออนุญาตนำเสนอนิดนึงชื่อในนามของเอสออนค่ะโดยที่ว่าซ่อมปุ๊บรับปั๊บ5ราคาเพียง500บาทนะคะโดยที่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณพี่มีประกันเนาะมีประกันรถยนต์แล้วก็ถือมาประกันที่บูธของเราอะค่ะคุณพี่ก็สามารถซื้อประกันในตัวนี้ควบคู่ได้ในราคา500บาทกรณีที่เรารถเข้าซ่อมนะคะคุณพี่ตรงนี้เขาจะให้เงินในส่วนค่าชดเชยเหมือนค่าเสียเวลาของเรานะคะอยู่ที่ 2,000 บาทนะคะคุณพี่จ้าอันนี้ก็เป็นในอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ให้คุณพี่นะคะที่อยากได้ในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมหรือใครที่ไม่มีประกันรถแต่ว่าอยากจะทำตัวนี้เพิ่มเติมเหมือนกันนะคะครับก็สามารถทำได้เพียงถือในส่วนของพ.ร.บ.ของบริษัทวิทยาเข้ามานะคะก็สามารถทำได้เลยนะจ๊ะในส่วนที่2ขออนุญาตนำเสนอในส่วนของเบี้ยประกันตามที่โฆษณาอยู่ตอนนี้ทางคลื่นวิทยุของเราเลยนะคะอยู่ที่โปรอยู่ที่ 6,900 บาทแต่ถ้าเกิดลูกค้าซื้อภายในวันนี้ลูกค้าจะได้ในส่วนของโปรโมชั่นอยู่ที่800บาทค่ะ800บาทเนี้ยจะได้ในส่วนของประกันรถยนต์ด้วยแล้วก็ประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุตัวนี้มีค่ารักษาพยาบาลนะคะ 10,000 บาทต่อครั้งเข้าโรงพยาบาลไหนในส่วนของเอกชนได้ทั่วประเทศเลยค่ะโดยที่เรายื่นบัตรการ์ดนะคะจากราคา 6,900 บาทใช่ค่ะเหลือ 6,800 บาทค่ะคุณพี่เหลือ 6,800 บาทลดไป100บาทนะครับก็คือคุณพี่ก็สามารถเข้ามาทำที่บูธกับพี่ๆน้องๆเราได้เลยนะคะในส่วนของประกันมอไซค์ก็มีให้ลูกค้าเหมือนกันอันนี้มีในส่วนของค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยนะคะ ราคาเริ่มต้นที่ 2,257 บาทนะคะ 2,257 บาทใช่ค่ะก็ได้ประกันดีๆได้ประกันดีๆเหมือนกันค่ะคุณพี่ค่ะแล้วผมเห็นมีของแถมมีกระเป๋ามีกระเป๋ามีอะไรเยอะแยะเลยอันนี้ยังไงครับมีร่มด้วยถ้าวันนี้นะคะคุณพี่เข้ามาในทำในส่วนของประกันเอสตาออนของเรานะคะอันนี้ได้ของ
ของแถมไปเลยนะคะเป็นเลือกเป็นกระเป๋าหรือเป็นล่มก็ได้นะคะคุณพี่คะเลือก1อย่างค่ะสามารถเลือกได้1อย่างค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะดูเป็นในส่วนนี้เพิ่มเติมเดี๋ยวรู้แถมให้เพิ่มเติมอีกค่ะคุณพี่คะตอนนี้มีของแถมไปอีกมีของแถมไปอีกค่ะของแถมเยอะมากตอนนี้พกมาเยอะมากเต็มคันรถเลยค่ะใครสนใจเข้ามาเชิญเข้ามาทำประกันที่นี่ได้เลยนะคะคือใครที่ใกล้ถึงเวลาที่จะต่อประกันแล้วมีโครงการจะต่อประกันอยู่แล้วใช้รถอยู่ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็แล้วแต่ลองเข้ามาคุยกับเราก่อนนะฮะเดี๋ยวเราพร้อมให้คำแนะนำนะครับบางคนนี่ถึงเวลาต้องต่อประกันคือการต่อประกันเนี่ยปีนึงต่อครั้งนึงใช่ไหมน้องหวานบางทีบางคนอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าเอ๊ะปีที่แล้วเราต่อที่ไหนเราทำยังไงขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็บางทีอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกบริษัทประกันดูแลไม่ค่อยดีเลยโบรกเกอร์ที่แนะนำมาก็แบบว่าไม่ค่อยจะโดนใจเท่าไหร่ลองเข้ามาคุยกับดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์ของเราก่อนนะฮะอาจจะเจอประกันที่ถูกใจแล้วก็คำแนะนำดีๆและที่สำคัญเนี่ยโอ้โหของแถมของแถมเยอะมากค่ะเยอะมากจริงๆตอนนี้ยังไม่หมดนะคะยังมีเหลืออีกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าไม่สะดวกทำในวันนี้นะคะสามารถโทรเข้าไปนะคะต่อประกันที่เบอร์061นะคะขอโทษที0615822517นะคะติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยคุณพี่อาจจะได้ยินเบอร์โทรนี้เนาะในคลื่นวิทยุนะคะที่รับสายก็คือจะเป็นเอมี่เองแล้วก็น้องแก้มนะคะที่ดูแลในส่วนของประกันตัวนี้ให้พี่ๆด้วยค่ะตรงนี้ไม่พออีกนะคะถ้าเกิดสมมติว่าพี่ทำไปแล้วแล้วประกันพี่ลืมพี่ควรลืมว่าเอ๊ะทำไมประกันหมดวันไหนเนี่ยจำไม่ได้เดี๋ยวทางหนูค่ะจะโทรไปแจ้งคุณพี่เองว่าคุณพี่คะประกันของพี่ใกล้หมดแล้วนะมีโปรโมชั่นตัวนั้นตัวนี้นำเสนอคุณพี่จะทำเลยหรือเปล่าคะก็บอกข้อมูลทุกอย่างเลยและถึงเวลาต้องต่อประกันก็เข้ามาต่อกับดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์ได้เลยค่ะแล้วก็มีการจะส่งในกรุงเทพปริมณฑลนะคะคุณพี่โดยที่คุณพี่ไม่ต้องเข้ามาทำที่สำนักงานเราก็ได้ค่ะคุณพี่คือโทรศัพท์มาโทรมาค่ะโทรมาแล้วก็แอดไลน์แอดตัวนี้แล้วส่งเอกสารเข้ามาเพื่อทำประกันได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปถึงสำนักงานค่ะก็คือสามารถทำประกันได้เลยส่วนการจัดส่งเรามีพนักงานจัดส่งกรมธรรม์ให้ถึงที่พร้อมเก็บเงินปลายทางค่ะหรือสะดวกโอนเงินชำระก็ได้ค่ะพี่คือในยุคของพี่เนี่ยนะเวลาทำประกันนะต้องไปบริษัทนะหมู่หวานใช่ใช่แต่ในยุคของหมู่หวานเนาะแอดอันนี้แล้วใช่ไหมใช่เออนี่ไงเห็นไหมสะดวกสบายมากง่ายใช่ไหมก็คือถ้าเกิดว่ากำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ดีๆนะคะประกันภัยดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์ตอบโจทย์สุดแนะนำเลยนะฮะดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์นะครับเรียนเชิญเลยนะฮะสำหรับใครที่ถึงเวลาต้องต่อประกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราส่งต่อไปที่บูธต่อไปนะครับอยู่ที่ดีเจแบงค์กับดีเจอเล็กอะไรอ๋อดีเจอเล็กโอเคอยากเล็กครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์รณพรครับสวัสดีครับผมดีเจอเล็กครับดีเจอันเล็กอันน้อยๆฮะละอะไรเล็กคะอะไรเล็กแขกตัวเล็กฮะเป็นคนตัวเล็กคุณชื่ออันเล็กคุณอยู่บูธนี้ถูกต้องแล้วถูกต้องผลิตภัณฑ์สมุนไพรเก๊กคูยาสมุนไพรเก๊กคูนั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับสาวสวยด้วยเมนต้องถูกต้องแล้วนะครับผมสาวสวยผู้นี้นะฮะจะมาบอกเคล็ดลับของท่านผู้ชายแล้วก็ท่านผู้หญิงอีกด้วยแสดงว่าเขารู้เคล็ดลับของคุณผู้ชายด้วยเหรอต้องบอกว่าจริงๆอยากจะให้ผู้ชายพูดมากกว่าแต่ว่าจริงๆอันเล็กเป็นผู้ใช้จริงนะคะถ้าเกิดว่าแบบพวกแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นอยู่อย่างเงี้ยอินบ็อกซ์มาถามหลังไมค์ได้ก็คือตัวนี้ของเราต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรจริงร่างกายเก๊กคูค่ะที่ต้องบอกว่าบำรุงร่างกายด้วยเลือดด้วยค่ะนะคะปอดตับไตม้ามแล้วก็หัวใจนั่นเองเรียกได้ว่าคุณทานแค่เม็ดเดียวเนี่ยรวมทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นท่านใดที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยอาการนอนไม่หลับนะคะเมื่อกี้ผู้ใช้จริงเรามาบอกไปแล้วว่าทานแค่เม็ดเดียวรู้สึกว่านอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นหลายคนถามว่าเอ๊ะสมุนไพรจีนต้องทานยังไงล่ะเราทานแค่หลังอาหารเย็นค่ะวันละ1เม็ดก่อนนอนก็ได้นะคะกับน้ำอุ่นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทานกับน้ำเย็นเนี่ยสมุนไพรจีนมันจะออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่จำเป็นต้องทานทุกวันหรือเปล่าไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่าตัวยาเราเข้มข้นมากคุณแค่สัปดาห์ละประมาณ 2-3 เม็ดก็พออย่างเช่นสมมติว่าอเล็กทานวันจันทร์ครับอาจจะทานอีกครั้งนึงวันศุกร์ก็ได้นะคะก็เรียกได้ว่าครบถ้วนแน่นอนแค่เม็ดเดียวสำหรับยาเก็กคูบำรุงหลายอย่างมากจะเป็นบำรุงเลือดบำรุงหัวใจนะแล้วก็สามารถสร้างฮอร์โมนได้อีกด้วยนั่นเองใช่แล้วค่ะรวมไปถึงต้องบอกว่าเราเป็นสมุนไพรจีนที่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้
ี้เนี่ยมีแต่ยาสมุนไพรจีนที่ทุกคนเห็นแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันราคาแพงมากตั้งถังเช่าเห็ดลิ้นจือแล้วเก๊กคูทำได้ยังไงนะคะในราคาเพียงแค่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อกล่องใหญ่นี่ที่คุณแบงค์ถืออยู่นะคะตกแค่วันนี้เนี่ย300บาทมี6เม็ดก็ตกเม็ดละ50บาทเท่านั้นเองคือรวบรวมไปเลยแค่สัปดาห์ละ2เม็ดตกสัปดาห์ละ100เดียวเองคือคุ้มมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อที่อื่นเนี่ยจะอยู่ที่400บาทนะคะแล้วคือซื้อที่นี่นี่ได้ถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนถูกกว่า100บาทเลยนี่โอ้โหจาก400บาทเหลือ300บาทเท่านั้นปกติ300บาทเนี่ยถ้าคุณซื้อที่ร้านยาคุณต้องซื้อถึงประมาณ5หรือว่า10กล่องถึงจะได้ราคานี้นะคะแต่ว่าในงานนี้คือคุ้มจริงๆถูกต้องไหมคุ้มมากแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดที่บอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่ากลัวแบบจะอยากจะลองก่อนว่าเฮ้ยเราดีจริงไหมนี่เลยง่ายๆเพียงแค่คุณนะคะกดไลค์แฟนเพจ Facebook เก๊กคูไทยแลนด์ค่ะแค่นี้เองเราแจกเลย1เม็ดมูลค่า98บาทแค่นี้เองนี่คือใครอยากจะได้มูลค่าขนาดนี้ได้ทั้งสรรพคุณได้ทั้งของฟรีนะฮะได้ไปใช้ฟรีๆอีกด้วยถูกต้องต้องมาที่บูธเก๊กคูใช่แล้วค่ะบางคนบอกว่าแอดไลน์ไปแล้วเราก็ให้กดไลค์แฟนเพจ Facebook แทนแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยใครฟังไม่ทันสะกดยังไงแค่เอาโทรศัพท์มือถือมาเดี๋ยวกดให้กดปุ๊บรับปั๊บเลย98บาทจากเก๊กคูค่ะง่ายๆแค่เดินมาที่บูธของยาเก๊กคูก็รับไปเลยถูกต้องกดไลค์กดแชร์แฟนเพจให้แค่นี้เองง่ายๆเลยบอกเลยว่ากินแล้วแข็งแรงจุดต้องดีไม่ดีนะฮะดูจากน้องข้าวหลามของเรานะฮะใช่แล้ววันนี้เราห้ามลืมแนะนำเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์ของยาเก๊กคูผมแนะนำนะฮะว่าอย่าจับแรงครับเพราะว่ามันแบบว่าแข็งแรงจนทะลุทะลวงไปแล้วรอบนึงแข็งแรงมากคือมาทุกงานทุกงานต้องไปใช่แล้วไปปุ๊บผมก็จะมีแบบมือซนๆนะบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาคือไม่ต้องเอ้ยบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมแบบดูสีกางเกงกับสีบางส่วนมันไม่เท่ากันมันโดนลูกบอลเกินไปนะคะจริงๆแล้วถ้านี่เสียหายชำรุดนะฮะจ้างดีเจเล็กไปแทนก็ได้ไปทำอะไรคะสำหรับไกลๆนะฮะที่รู้สึกว่าต้องการนะฮะสิ่งบำรุงร่างกายก็เดินมาเลยนะฮะที่บูธของยาเกร็กคูนะครับโอเคค่ะใครสนใจก็เลยเชิญได้เลยนะคะครับผมเอาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณยาเกร็กคูด้วยแล้วก็พี่มนด้วยนะครับผมที่ให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับสำหรับพวกเราสองคนก็คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมอบความสุขต่อด้านบนเวทีก็แล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับคนรุ่นใหม่ใส่ใจตัวเองอย่างแคทดื่มบิทาเก้นไลท์เป็นประจำค่ะพี่เฉยก็ดื่มบิทาเก้นไลท์ทุกวันอร่อยใช่เลยค่ะอร่อยใช่เลยบิทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2%เยอะอะไรขนาดนี้เพิ่มเส้นเพิ่มเครื่องใหม่นิชินคัพนูเดลอิงแอมอัดยาเกร็กคูมีส่วนผสมของสมุนไพรจีนคุณภาพที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมคือเข้าไปรักษาสมดุลให้กับอวัยวะต้นทั้ง5อันได้แก่หัวใจม้ามปอดไตและตับและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมยาเกร็กคูสมุนไพรจีนแห่งทศวรรษของอาจารย์ทศพรตาทิพย์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างดีสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้นเฮียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
แม่ลูกลื่นล้มหัวแตกนี่ไงประกันดวงเจริญนั่นมันประกันรถไม่ใช่เหรอรถอย่างเดียวที่ไหนเขาคุ้มครองทั้งรถทั้งคนกับแผนประกันดวงเจริญ2บวกดับเบิ้ลแคร์แคร์ทั้งรถแคร์ทั้งคุณคุ้มครองรถ 100,000 และคุ้มครองคนเข้าโรงพยาบาลเอกชนโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายราคาเพียง 6,900 บาทโทรเลย0615822517 0615822517ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์ประกันคุยง่ายสบายกระเป๋าโรคกระเพาะอาหารเมื่อมีกรดเกินท้องอืดแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนเครมิลไม่ต้องเคี้ยวเครมิลบรรเทาอาการจากโรคกระเพาะอาหารเครมิลโรคกระเพาะอาหารเมื่อมีกรดเกินท้องอืดแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนเครมิลไม่ต้องเคี้ยวเครมิลบรรเทาอาการจากโรคกระเพาะอาหารเครมิลคนรุ่นใหม่ใส่ใจตัวเองอย่างแคทดื่มวิทาเก้นไลท์เป็นประจำค่ะพี่เฉยก็ดื่มวิทาเก้นไลท์ทุกวันอร่อยใช่เลยค่ะอร่อยใช่เลยวิทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2%มาเอาจวดๆสวัสดีครับนะคะสวัสดีครับผมเป่าภาษาเศร้าแท็กดีกว่าบอเอาภาษากลางอ๋อโอเคกลางกับกลางเนาะอ่ะดีเจหนุ่มจิระนะครับผมจาก90ลูกทุ่งรักไทยดีเจจ๋านภพรนะฮะจาก90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ถูกต้องครับพี่จ๋าฮะอ้าวเราเปิดเวทีวันนี้นะฮะแน่นอนเลยว่าเห็นพี่ๆเห็นแม่ๆเห็นพ่อๆนะฮะมารวมตัวกันมาเชียร์กันหลายคนเลยดูแล้วชื่นใจมากๆเลยนะคะเอาอย่างนี้ก่อนไหมฮะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่กิจกรรมใดๆเช็คหน่อยว่ามีใครมาบ้างมีใครบ้างผมเห็นศิลปินหนึ่งท่านมาก่อนเพื่อนเลยใครเอ่ยไหนฮะแฟนๆของก้องก้องสมุนโอ้โหรู้แล้วรู้แล้วว่ามาแล้วรู้แล้วเช็คอีกหน่อยไหมเช็คอีกหน่อยยังไงฮะพี่จ๋าฮะเต้ยจักรินอยู่ไหนโอ้เดี๋ยวก่อนนะทางนี้เขาก็สีเหลืองทางนี้ก็สีเหลืองนี่เสียงไม่เท่าไหร่ครับผมดูจากท่าสะบัดฮะเออเต็มที่มากเลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้นะฮะมีศิลปินหลายท่านมากพี่ครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงให้ฟังว่ามีใครบ้างแต่แน่นอนครับผมว่างานลูกทุ่งสแควร์เราในครั้งนี้ครับผมเกิดขึ้นได้จากแรงผลักดันแรงสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลายท่านหลายท่านมากนะครับผมนอกจากผู้ชมแล้วยังมีผู้ใจดีพาพวกเรามาถึงวันนี้ด้วยใช่นะคะต้องขอบคุณนะคะปีทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2% อร่อยใช่เลยนะคะนิชินครับดุดเดิลครับยาแกรกคูยามองน้ำตราถ้วยทองยาจุกยงตราห่านฟ้าดวงเจริญอินเตอร์บรกเกอร์เครมิลชนิดเม็ดนะคะบริษัทมิดไหมจำกัดเคลื่อน90ลูกทุ่งรักไทยแฟนเพจข่าวลูกทุ่งวิกตอรี่พอยต์ตรงนี้เลยวิกตอรี่มอลแล้วก็บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะคะนี่แหละครับผมพูดถึงช้างไทยนะฮะคุณผู้ชมฮะที่อยู่ทางบ้านด้วยแล้วก็ที่อยู่ในงานนี้นะครับว่าแน่นอนครับเราหลายคนรู้ดีว่าใน 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้รวมถึงเดือนถัดไปอีก2เดือนด้วยประมาณ4เดือนนะฮะเราจะได้ใส่เสื้อเหลืองกันถูกต้องใครที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับผมอยากมีเสื้อสีเหลืองสวยๆมีโลโก้ของ90ลูกทุ่งรักไทยสามารถไปซื้อได้ที่บูธช้างไทยของเรานะครับผมมีจำหน่ายซื้อภายในงานนะฮะตัวละ160บาทเท่านั้นแล้วที่แน่ๆนะคะใครที่มาในบริเวณงานในวันนี้ทุกท่านเลยนะคะไปรับคูปองนะคะคูปองของช้างไทยนะคะเราจะมีรางวัลอีกมากมายเลยครับผมตรงนั้นเลยทุกคนเลยนะคะสามารถที่จะไปรับคูปองตรงนั้นเลยนะคะวิธีการง่ายมากๆเลยฮะพี่จ๋าฮะแล้วก็คุณผู้ชมฮะเรารับคูปองมาแล้วไปเยี่ยมชมตามบูธต่างๆที่เราว่าไปถูกต้องก็คือไปให้ทุกครบทุกบูธด้วยนะใช่ฮะไปเยี่ยมชมแล้วอย่าลืมนะฮะพอเข้าไปปุ๊บแล้วก็ขอหน่อยขอปั๊มให้ฉันหน่อยอย่างนี้นะฮะเป็นการยืนยันว่าคุณมาร่วมงานลูกทุ่งสแควร์กับพวกเราใช่ต้องไปครบทุกบูธเลยนะคะใช่แล้วฮะนอกจากเรื่องเสื้อนอกจากเรื่องการเยี่ยมชมทุกบูธแล้วนะครับผมอีกหนึ่งอย่างครับ
ทุกคนสามารถเป็นหนึ่งในการสนับสนุนศิลปินได้ใช่อันแรกเลยครับผมนั่นก็คือการซื้อเพลงซื้อเพลงใหม่ซื้อเพลงใหม่นะฮะตอนนี้มีทั้งหมด15ศิลปินโอ้โหอย่างเช่นวันนี้มาด้วยนะฮะค่ะน้องพึ่งบึง 3,000 รักไม่กล้าบอกเออมีใครให้แล้วก็สันวงสะทอนอันนี้อยู่ในในของการบวชเพลงด้วยใช่ค่ะนะครับผมแล้วก็เจมคุณเจมอาทิตย์ฮักจางด้วยนะฮะแล้วก็พี่ดวงจันทร์สุวรรณีมนสิทธิ์คำสร้อยโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะมากมายคือ15ศิลปิน15คนฮะฝากด้วยกันแล้วกันเราเข้าไปที่ตู้บุญเติมเราจะรู้เลยว่ารายชื่อศิลปินที่เรารักเราชอบอยู่ตรงนั้นเลยครับผมและอีกหนึ่งอย่างนะฮะนอกจากการซื้อเพลงแล้วการบวชเพลงเมื่อกี้พี่จ๋าเกินไปนิดนึงใช่ค่ะพี่จ๋าฮะในครั้งที่แล้วฮะเราได้แชมป์ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์บวชครั้งที่2นั่นก็คือเต้ยจักรินนี่วันนี้แม่ๆนะฮะมาเชียร์กันเต็มที่มากแต่ว่าอยากเห็นศิลปินดังต่อไปนี้นะครับผมมาโชว์บนเวทีลูกทุ่งสแควร์คุณสามารถบวชได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบียร์พร้อมพงษ์แซกชุมแพเมื่อกี้เลยนะฮะก้องสมุดก้องสมุดเงืดหลายเออแล้วก็ลำเพลินวงศกรมึงเป็นบ้าตีแล้วก็ตรีชัยนรงค์มันแปลว่าหักแมนแล้วครับผมนี่คือ5ศิลปินครับที่ทุกคนสามารถไปโหวตได้แล้วก็สามารถไปสนับสนุนพวกเขาด้วยนะครับผมใช่แล้วนะคะ5ศิลปินนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้ใครนะคะขึ้นเวทีตรงนี้เลยลูกทุ่งสแควร์นะก็ไปโหวตให้ที่ตู้บุญเติมนะคะ20บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่า1ศิลปินที่เขาพร้อมจะมาขึ้นจอจากนี้แล้วใช่ค่ะเรียกได้ว่ามาเปิดเวทีวันนี้เลยหลังจากที่เราห่างหายไปโอ้โหเดือนกว่าๆพี่ใช่เพราะว่าหลายคนรู้ดีว่าลูกทุ่งสแควร์เราจะจัดในทุกๆต้นเดือนแต่วันนี้เราขยับมาเป็นวันที่19นะครับผมแต่ว่ามาถึงวันที่19วันนี้ความสนุกสนานความมั่นความมวลยังมีคือเก่าแมนโดยเฉพาะท่านแรกเลยนะครับค่ะโอ้โหดีกรีเขาเป็นแบบว่าลิเกนะหน้าหวานหล่อมากและมาจากเวทีไม้ทองคำด้วยช่องเวิร์กพอยท์ด้วยนะครับผมนั่นก็คือคุณสั้นวงสะทอนกับซอฟผลงานเพลงใช่แล้วค่ะผลงานเพลงแรกครับพี่จ๋าฮะคุณได้แต่ใดมาและอีกผลงานเพลงนึงครับผมคิดถึงจนสับสนพร้อมหรือยังฮะพร้อมจะเจอเขาหรือยังฮะโอ้ถ้าเกิดพร้อมจะเจอแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับสั้นวงสะทอนสวัสดีครับสั้นไม่ทะคอมเจ็ดครับขอเสียงต้อนรับหน่อยได้ไหมครับผมเชิญถามจริงๆคนดีว่าความสวยนี้คุณได้แต่ได้มาเป็นส่วนผสมของแม่และพ่อหรือการปั่นหล่อจากเทวดาแค่แวบเดียวที่ได้มองเต็มตาตำแหน่งนางฟ้ายกให้เธอไปครองผิวนวลผ่องในสายตามองระเบิกบานมีเสียงว่าในหูได้ยินแล้วยิ้มย่องให้จมูกได้สัมผัสกลิ่นหอมเพราะความกลมกล่อมจากกลิ่นกายเนื้อทองมีขนาดสัมผัสด้วยการมองก็ยังแตะต้องได้ถึงความชัยไหลเกิดมาใช่มองครั้งใดก็อุ่นขอได้รับความขอบคุณจากใจไม่รู้ว่าคุณจะสวยสำหรับใครรู้เพียงว่าใจผมมีไว้สำหรับคุณโอ้โห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 โอ้ปฏิทอปฏิทอสวัสดีทุกท่านด้วยเราสวยจริงๆคนดีอยากทราบวันนี้ใครเนาะเป็นคู่บุญยังพอมีที่ยืนหรือไม่นอกชาติหัวใจเพื่อผมมีสิทธิ์ลุ้นส่งยิ้มมาสมัครจริงใจคุณเพื่อผมมีบุญได้รักจากคุณมาครองขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีแฟนเพลงทุกทุ่งสแควร์ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมาดามใจที่มอบเงินด้วยนะครับ
รำได้ช่วยกันรำนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอเสียงอีกเที่ยวได้ไหมครับยังไม่ชื่นใจชื่นใจเลยเชื่อผิวนวลผ่องในสายตามองระเบิดบานมีเสียงหวานในหูได้ยินระยิ้มย่องให้จมูกได้สัมผัสกลิ่นหอมเพราะความกลมกล่อมจากกลิ่นกายเนื้อทองนี่ขนาดสัมผัสด้วยการมองก็ยังแต่ต้องได้ถึงความชัยไหลเกิดมาใช่มองดังใดก็อุ่นขอได้รับความขอบคุณจากใจไม่รู้ว่าคุณจะสวยสำหรับใครดูเพียงว่าใจผมมีไว้สำหรับคุณเกิดมาใช่มองครั้งใดก็อุ่นขอได้รับความขอบคุณจากใจไม่รู้ว่าคุณจะสวยสำหรับใครดูเพียงว่าใจผมมีไว้สำหรับคุณโอ้โห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 เอาปฏิทอปฏิทอขอบคุณครับจบแล้วหนึ่งผลงานเพลงนะของพี่ก๊อตจักรพันธ์คุณได้แต่ใดมานะครับสำหรับบทเพลงนี้นะครับเป็นบทเพลงของซันเองนะครับก็ทุกคนเนี่ยเคยฟังกันบ้างไม่เคยฟังกันบ้างก็ไปฟังได้นะครับคิดถึงจนสับสนจากปลายปากกาอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มครับผมฝากกันด้วยนะครับบทเพลงใหม่ล่าสุดนะครับความคิดถึงมันเริ่มทำงานเวลาเลยผ่านผ่านก็ยังคิดถึงไม่เจอกันนานนานประมาณเดือนครึ่งเอ๊ะมันไม่ใช่ไม่ถึงความจริงมันแค่ครึ่งเดือนความคิดถึงทั้งทรมานลมโบยช่วยผ่านผ่านให้ฉันฟันฝืนหอมกลิ่นดอกไม้คล้ายกลิ่นแก้มมาเยือนกลิ่นละไม้คล้ายจะเหมือนกลิ่นแก้มโชยมาใครดองได้ช่วยกันร้องนะครับท่อนนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพลงคิดถึงจนสับสนนะครับคิดถึงเสียจนสับสนอยากจะตะโกนฟ้องเทวดาดาวเริ่มริบริบรีจวนตีสี่ตีห้าน้องจะรู้ไหมว่าตัวข้าคิดถึงความคิดถึงหยิบมือเธอกดแต่เงินเติมหมดไม่เหลือเลยสักสลึงนั่งดมดอกไม้เพื่อคลายความคิดถึงเสียงดังวิวิหึงหึงเลยโดนพึ่งมันต่อยปากบวมสวัสดีอีกรอบนะครับทางด้านนี้นะครับเพิ่งมาด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับบทเพลงนี้ฟังกันได้ในช่อง YouTube Channel ยงข้าวเรคคอร์ดนะครับบทเพลงคิดถึงจนสับสนนะครับฝากด้วยครับโบกไม้โบกมือได้นะครับผมพร้อมกันได้ไหมครับคิดถึงเสียจนสับสนอยากจะตะโกนฟ้องเทวดาดาวกระพริบริบปรีจวนตีสี่ตีห้าน
น้องจะรู้ไหมว่าตัวข้าคิดถึงคิดถึงความคิดถึงหยิบมือเธอกดแต่เงินเติมหมดหมดไม่เหลือเลยสักสลึงนั่งดมดอกไม้เพื่อคลายคลายความคิดถึงเสียงดังวิวีหึงหึงเลยโดนพึ่งมันต่อยปากบวมเวรกรรมจริงพึ่งดันทะลึงมาอยู่ในดอกไม้ลัน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 ขอบคุณครับขอบคุณมากมากโอ้โหสวัสดีครับวงสะทอนสวัสดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดถึงอย่างอื่นเลยนะฮะไม่ไม่ไม่คือช่วยไหมคะช่วยตรงนี้ได้ไหมน้องบอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่ได้หนักมากนะฮะน้องซันนะฮะเห็นบอกว่านี่คือเป็นลิเกด้วยเป็นลิเกด้วยเป็นเจ้าของวงลิเกด้วยครับผมเอาอย่างนี้ได้ไหมเราโยนโจทย์แบบยากๆเริ่มต้นเลยไหนๆก็เปิดเวทีมาแล้วร้องลิเกทักทายได้ไหมฮะนิดนึงนิดนึงนะคะถ้าอยากฟังเสียงร้องลิเกทักทายจากน้องซันบ้างขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเยี่ยมรู้สึกว่าร้องลิเกนี่เยอะกว่าเสียงกรีดร้องเพลงเลยก็ไม่ทั้งนั้นเลยนะคะอยากฟังไหมครับอยากฟังไหมครับได้โปรดรักน้องซันนานนานเอฟซีส่งใจให้ฟริ้งเลยแฟนเขาทำไมลงเร็วจังเลยล่ะเมื่อกี้นี้เราเซิงหรือเราอะไรครับผมเอาสั้นๆเลยบอกให้บอกรักกันเลยดีกว่าบอกรักนะครับกำลังจะบอกว่าเตงเตงยังไม่ได้เตงเตงเลยอ๋อยังใช่ไหมลงก่อนซะละฮะก่อนนะครับน้องซันเมื่อสักครู่นี้นะคะสองผลงานเพลงครับนะคะครับก็คิดถึงจนสับสนเลยเหรอคะใช่ครับจริงๆแล้วบทเพลงนี้ก็จากปลายปากกาอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มครับอาจารย์โน้ตก็เป็นอาจารย์ที่หน้าหวานอยู่แล้วนะสวัสดีแฟนผู้ชมทางบ้านด้วยที่ไม่ได้มาวันนี้นะก็บทเพลงคิดถึงจนสับสนครับจากปลายปากกาอาจารย์โน้ตก็ตอนนี้ปล่อยแล้วทาง YouTube Channel ยุ้งเข้ารีคอร์ดครับแล้วก็เป็นเสียงร้องพอจากน้องซันด้วยพี่จ๋าฮะน้องซันฮะอยากจะบอกว่าผลงานเพลงนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในผลงานเพลงที่อยู่ในการซื้อเพลงของตูนเติมพวกเราด้วยลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โหวตเป็นซื้อเพลงซื้อเพลงใหม่ซื้อเพลงใหม่นะฮะน้องซันฮะไหนๆก็มาแล้วอยากให้น้องซันฝากถึงแฟนๆหน่อยว่าทุกเพลงกว่าจะมาเป็นผลงานเพลงแบบนี้ได้มันผ่านกระบวนการมากมายดังนั้น1ช่องทางในการเป็นกำลังใจให้กับน้องซันคือการซื้อเพลงของน้องซันฝากให้หน่อยครับน้องซันครับครับก็มาที่นี่แล้วนะครับก็อยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับแฟนเพลงของทุกๆศิลปินด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชมที่ได้มาชมกันในวันนี้นะครับก็ขอฝากบทเพลงคิดถึงจนสับสนเพลงใหม่ของน้องซันอ๋อเดี๋ยวขอบคุณมากครับนี่ไงนี่ขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมนักร้องแล้วก็แฟนคลับของศิลปินทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ขอฝากด้วยในผลงานเพลงคิดถึงจนสับสนนะครับตอนนี้มีที่เติมแล้วใช่ไหมถูกต้องใช่ครับผมใครอยากให้ซันเป็นซูเปอร์โหวตใช่ไหมครับสามารถไปซื้อเพลงได้เลยเพลงละ20บาทเท่านั้นเนาะพี่จ๋าเนาะ20บาทค่ะคิดถึงจนสับสนคิดถึงใครก็เปิดเพลงนี้ได้คิดถึงจนสับสนจนทนไม่ไหวแล้วหรือว่าวิธีการแบบนี้ก็ได้น้องซันฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราแอบคิดถึงเขาแต่ว่าไม่กล้าบอกเขาซื้อผลงานเพลงนี้เลยเพราะว่าวิธีการก็คือไปซื้อปุ๊บใส่หมายเลขโทรศัพท์เขาไปได้เลยแล้วก็ใส่เงินไป20บาทเพลงนั้นก็จะไปหาคนที่เราคิดถึงใช่ก็จะอยู่ในโทรศัพท์ของเราใช่ของเขาด้วยนะฮะบอกเขาว่าโอ๊ยฉันคิดถึงเธอจนสับสนแล้วนะไม่รู้จะเป็นยังไงดีเอาผลงานเพลงนี้บอกแทนกันแล้วกันเป็นสื่อเลยครับผมนอกจากผลงานเพลงแล้วถ้าเกิดอยากติดตามน้องซันละฮะสามารถไปที่ช่องทางไหนบ้าง Facebook ส่วนตัวไหมหรือว่าที่ไหนยังไงติดตามได้ทางเพจเลยครับผมบ้านซันไมค์คำ7หรือว่า Facebook ซันวงสะทอนนะครับแล้วก็ติดตามคณะลิเกได้ทาง Facebook เหมือนกันครับแล้วก็ให้รักกันชื่นชอบทุกๆศิลปินทุกๆท่านเลยแล้วก็ฝากน้องซันไว้ด้วยกับแฟนเพลงลูกทุ่งของลูกทุ่งสแควร์ทุกท่านด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามเพลงคิดถึงจนสับสนเอาไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากตัว
เป็นคนรักในอ้อมอกอ้อมใจเลยแล้วกันนะฝากด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณน้องซันวงสอนมากเลยถูกต้องเลยนะขอบคุณมากแม่เขาอ้อนเนาะอ้อนมากแล้วก็มีบอกว่าเป็นลิเกตัวน้อยๆที่เก่งมากๆเพราะว่าเป็นหัวหน้าวงด้วยแล้วก็เป็นถือว่าเป็นศิลปินหนึ่งคนฮะในสังกัดของยุ้งข้าวเรคคอร์ดที่อายุน้อยด้วยใช่แล้วถือว่าการเดินทางมาไกลมากๆสำหรับน้องซันแต่ว่าจะไกลไปมากกว่านี้ได้นะฮะต้องอาศัยแฟนๆช่วยกันสนับสนุนและช่วยกันที่ผลักดันน้องๆกันแล้วกันนะฮะใช่นะคะง่ายๆเลยก็การซื้อเพลงอะนะครับผม20 บาทเท่านั้นนะคะเอาล่ะนอกจากผลงานเพลงเพราะๆแล้วผู้สนับสนุนใจดีของเราก็มีเช่นเดียวกันเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปยังหมูหวานกับดีเจตั้มนะคะถูกต้องฮะส่วนจิระแล้วก็พี่จ๋าทำหน้าที่ในช่วงนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปใช่แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะคนรุ่นใหม่ใส่ใจตัวเองอย่างแคทดื่มบิทาเก้นไลท์เป็นประจำค่ะพี่เฉยก็ดื่มบิทาเก้นไลท์ทุกวันอร่อยใช่เลยค่ะอร่อยใช่เลยบิทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2% สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหน้าตาสดชื่นสดใสนะฮะโดยเฉพาะแหมวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นวันดีๆ1วันที่เรามาเจอกันด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมลูกทุ่งสแควร์นะฮะโอ้โหเชื่อว่าหลายคนมาด้วยใจเกินร้อยนะฮะวันนี้ครับผมดีเจตั้มนะครับค่ะดีเจมหวานค่ะต้อนรับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ชมด้วยนะฮะทางแฟนเพจของเรานะครับลูกทุ่งสแควร์ด้วยเช่นกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแน่นอนวันนี้เรามานะครับให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้สนุกกันแน่นอนโดยเฉพาะกิจกรรมของเราเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีผู้สนับสนุนกิจกรรมของเรานะฮะค่ะวันนี้มีเกมมาให้เล่นเยอะแยะมากมายแน่นอนครับกลับบ้านไม่มือเปล่าแน่นอนนะครับใช่ค่ะเอาละฮะสนุกกันเลยนะครับช่วงนี้เฟ้นหาผู้โชคดีนะครับที่จะร่วมสนุกกันกับผู้สนับสนุนกิจกรรมของเรานะฮะก็คือ B Target นั่นเองครับด้านข้างด้านนู้นเลยนะฮะหลายท่านก็คงจะได้ไปชิมไปชมกันมาแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเชิญผู้โชคดี2ท่านครับขึ้นมาเล่นเกมร่วมสนุกกันนะครับดูซิว่าจะตอบถูกหรือเปล่านะฮะตอบถูกก็ได้รับของขวัญของที่ลึกกลับบ้านไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามให้เล่นนะคะโอ้โหมาด้านนี้เลยมาด้านนี้เลยนี่ใส่เสื้อมาไม่ธรรมดาด้วยนะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นหนุ่มเตยนะคะหนุ่มเตยจักรินนะฮะไหนแฟนคลับอยู่ตรงไหนนะอะไรนะแฟนคลับอยู่ตรงไหนนะคะขอเสียงแฟนคลับหน่อยโอ้โหวันนี้มาโอ้เสียงดังฟังชัดมากนะฮะแล้วที่สำคัญวันนี้น้องเตยมาด้วยนะครับมาด้วยเพราะว่าได้รับรางวัลซุปเปอร์โหวตนะฮะจากลูกทุ่งสแควร์ของเราด้วยเช่นกันนะครับใช่ค่ะเอาละครับตอนนี้นะฮะทุกท่านนะครับจับตานะครับไปที่หน้าจอ TVC ของเราได้เลยนะครับเพราะว่าเกมของเราจะอยู่ในนี้นะครับง่ายๆนะครับผู้โชคดี2ท่านเดี๋ยวก่อนอื่นขอถามก่อนชื่ออะไรครับชื่อพเนตรค่ะคุณอะไรนะพเนตรคุณพเนตรนะฮะอ่ะแล้วพี่ชื่ออะไรคะป้าออดจ้ะป้าออดนะอ่ะหายใจลึกๆก่อนครับ1 2 3แก้ไม่ตื่นเต้นหายใจเข้าไม่ตื่นอ่ะไม่ตื่นนะโอเคนะฮะอ่ะงั้นตอนนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับ2ท่านนี้นะฮะดูซิว่าหน้าจอ TVC ของเรานะครับดูซิว่ามันจะมีคำถามและมีคำตอบอยู่ในนี้ตั้งใจดูให้ดีนะครับรับรองว่าตอบได้แน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าตั้งใจดูนะครับงั้นตอนนี้พร้อมแล้วนะครับ1 2 3เชิญครับคนรุ่นใหม่ใส่ใจตัวเองอย่างแคทดื่มบิทาเก้นไลท์เป็นประจำค่ะพี่เฉยก็ดื่มบิทาเก้นไลท์ทุกวันอร่อยใช่เลยค่ะอร่อยใช่เลยบิทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2% แหละครับจบแล้วเมื่อกี้นี้มีคำตอบแล้วนะครับใน TVC ของเรานะฮะคำถามว่าตอนท้ายของสปอตมีบิทาเก้นกี่ขวดครับใครตอบได้ยกมือเลยฮะโอ้โหพร้อมกันพร้อมกันทำไงดีพี่ตั้มขอท่าเต้นสวยๆนะฮะ1 2 3เต้นสวยโอเคตอบเลยครับกี่ขวดครับ3ขวด3ขวดนะฮะพี่ออด3ขวดจ้ะมั่นใจไหมครับ3ขวด3ขวดมั่นใจไหม3ขวดครับ3ขวดนะโอเคนะฮะ3ขวดนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับยินดีด้วยนะฮะกับ2ท่านนะครับโอ้โหของรางวัลเป็นอะไรคะพี่ตั้มของรางวัล นะครับนี่เลยฮะด้านข้างเวทีครับจัดไว้ให้เรียบร้อยนะฮะก็ถือว่ากลับบ้านไปไม่ตัวเปล่าแน่นอนนะครับไปรับด้านล่างได้เลยนะคะใช่แล้วนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ B Target ด้วยนะครับก่อนอื่นขอบอกนิดนึงนะฮะสำหรับหลายท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปที่บูธของ B Target นะฮะก็วันนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีผลิตภัณฑ์นะฮะราคาพิเศษเลยมาจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนมเปรี้ยวบีทาเก้นนะครับหรือว่าจะเป็นโยเกิร์ตบีทาเก้นครับแล้วก็รวมไปถึงเฉากล้วยตาตลาดไทยนะฮะ
ราคาพิเศษครับปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับนมเปรี้ยวบีทาเก้นเนี่ยก็คือ2ขวดนี่40บาทในงานนี้38บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ราคาพิเศษแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับที่บูธของบีทาเก้นในงานของลูกทุ่งสแควร์เท่านั้นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะนิชินครับนูเดิลนะคะแล้ววันนี้ก็มีเกมมาให้เล่นด้วยใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเชิญนะคะผู้ร่วมสนุกขึ้นมา3ท่านนะคะอ่ะด้านไหนเชิญเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเชิญชม GTR ของเราก่อนนะครับเยอะอะไรขนาดนี้เพิ่มเส้นเพิ่มเครื่องใหม่นิชินคัพนูเดลอิ่มเต็มอัดโอ้โหจัดเต็มนะฮะคุณภาพเต็มครับค่ะครับแก้วจริงๆนะฮะใช่แล้วอย่างน้องหมูหวานที่ทานบ่อยไหมครับบ่อยค่ะทานบ่อยใช่ไหมไม่มีเงินถูกแล้วอร่อยคือจริงๆว่านะฮะคือนิชินของคัพนูเดิลเนี่ยเหมาะมากสำหรับคนเมืองซื้อติดเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อรีบเร่งถูกต้องนะครับอร่อยด้วยนะฮะเพราะว่าผมก็ทานประจำด้วยงั้นตอนนี้ครับขอผู้โชคดี3ท่านนะครับรวมไปถึงผู้แทนนะฮะจากนิชินมาด้วยโอ้โหสวัสดีค่ะอันนี้เป็นนางสาวไทยเชียร์อันนี้คือของรางวัลใช่ไหมของรางวัลนะฮะที่มาแบบสองแขนแน่นๆเลยนะฮะแน่นเลยนะคะอีกหนึ่งตัวนะฮะแมสคอตของเราน่ารักจุบุจุบุช่วยช่วยเดี๋ยวน้องตกเวทีมาแล้วนะฮะขอทราบครับชื่อน้องอะไรครับไม่บอกน้องไม่บอกนะฮะไม่บอกแต่ทุกคนรู้นะฮะว่าเป็นน้องจากนิชินนั่นเองนะครับนะครับวันนี้นิชินมีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้นะคะในส่วนของนิชินคัพนูเดิลนะคะก็ได้มาออกบูธกิจกรรมกับทางลูกทุ่งสแควร์นะคะครับผมซึ่งวันนี้ค่ะเราได้มีการจัดทีมนะคะในส่วนของนิชินคัพนูเดิลนะคะรสต้มยำกุ้งครบเครื่องค่ะและพิเศษกว่าทุกรอบนะคะคือตรงนี้ค่ะเขาจะเพิ่มในส่วนของเส้นแล้วก็น้ำซุปนะคะให้มีความกลมกล่อมเหนียวแน่นเพิ่มรสชาติได้อย่างอร่อยเลยนะคะเพิ่มเส้นถึง 20% แล้วก็ในส่วนของเครื่องปรุงอะค่ะ 25% ด้วยกันคือปกติก็อร่อยอยู่แล้วนะฮะคับแก้วอยู่แล้วฮะแต่เพื่อความจุใจเพิ่มมากขึ้นนะขอเพิ่มเส้นเพิ่มเครื่องด้วยเพิ่มอย่างครบครันเลยค่ะตรงนี้นะคะสามารถลูกค้าสามารถไปชิมได้ที่บูธของนิชินคัพนูเดิลนะคะแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างวันนี้นะคะเราได้มาจัดจำหน่ายถึง6รสชาติด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งนะคะชิลลี่น้ำข้นค่ะรสหมูสับนะคะอาหารทะเลซีฟู้ดค่ะหมูมะนาวนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทะเลเผาโอ้โหอร่อยเลยเนาะตรงนี้นะคะแล้วน้ำลายไหลใช่พิเศษเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากจะจัด1คัพนะคะอยู่ที่18บาทเท่านั้นนะคะราคาพิเศษเลยใช่ราคาพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะพิเศษสุดๆอีก1พิเศษนะคะตรงนี้อยู่ที่3คัพค่ะเพียงแค่45บาทนะคะจากปกติค่ะอยู่ที่54บาทลดไปถึง9บาทเลยค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นต้องรีบไปที่บูธของนิชินนะครับด้านข้างด้านนี้เลยด้านนั้นเลยค่ะได้เลยนะครับเนิ่นครับค่ะวันนี้นิชินขึ้นมาแล้วแน่นอนครับต้องมีอะไรสนุกๆมาฝากแฟนๆกันแน่นอนใช่มีเกมให้เล่นด้วยนะคะวันนี้จะมีของรางวัลมาแจกแน่นเลยโอ้โหเรียกว่าเดินตัวเอียงขึ้นมาเลยนะฮะเอาละครับงั้นตอนนี้ขอเชิญนะครับผู้ร่วมสนุกนะคะทั้งหมด3ท่านเลยค่ะ3ท่านนะฮะโอ้โหนี่นะฮะนอกจากผู้แทนจากนิชินจะสวยแล้วนะครับผู้ร่วมสนุกของเราสวยมากสวยกว่าด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยฮะชื่ออะไรบ้างครับเนี่ยมาจากไหนกันบ้างครับคนแรกเลยก่อนเลยละกันครับน้องบีค่ะชื่อพี่บีน้องบีคนที่สองครับน้องนาน้องนานะฮะน้องนาคนที่สามครับน้องเล็กค่ะน้องเล็กจริงๆด้วยนะฮะเอาละครับตัวเท่ากันหมดเลยอ่ะเขาคัดไซส์มาแล้วเหมือนคัดไซส์เลยอ่ะเมื่อกี้พี่วัดส่วนสูงกันมานะฮะขนาดนี้เลยนะฮะงั้นตอนนี้เกมของเราครับเล่นอะไรกันบ้างเอ่ยเราจะเล่นเกมตอบคำถามกันนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์นิชินคัพนูเดิลนะคะอยากจะจอยอยากจะถามว่าคำถามแรกนะคะในที่เซเว่นนะคะลูกค้าทราบไหมคะว่าเราขายในส่วนของนิชินคัพนูเดิลนะคะคัพละเท่าไหร่เท่าไหร่นะ18บาทค่ะ18บาทมั่นใจไหมมั่นใจค่ะไปซื้อมาบ่อยหรือเปล่าใช่ค่ะไปซื้อมาด้วยโอ้โหดูท่าทางมั่นใจนะอ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ18บาทถูกต้องนะคะโอ้โหนี่ตัวจริงเสียงจริงจากนิชินนะฮะ18บาทรับไปเลยนะฮะจ๊ะจ๊ะต้มยำกุ้งครบเครื่องนะคะ1แพ็คใหญ่เลยค่ะผู้โชคดีของเรานะฮะ1ท่านผ่านไปเรียบร้อยค่ะคนต่อไปมาเลยครับคำถามที่2นะคะอยากจะถามว่าในส่วนของนิชินนะคะต่างจากรสชาติครั้งที่แล้วยังไงคะเราเพิ่มอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเส้นเพิ่มเครื่องค่ะเพิ่มเส้นเพิ่มเครื่องมั่นใจไหมมั่นใจ
ใจค่ะไม่ใช่แบบเพิ่มแบบรสชาติความอร่อยกว่าเดิมเพิ่มไหมเพิ่มรสชาติด้วยค่ะเพิ่มรสชาติเพราะว่าเพิ่มเครื่องใช่ไหมเข้มข้นเนาะทานบ่อยไหมอ่ะก็เพิ่งเริ่มทานก็อร่อยมากค่ะถูกใจใช่ป่ะโอ้โหแน่นอนนะฮะมั่นใจไหมคำตอบนี้มั่นใจไหมคะมั่นใจมั่นใจนะฮะคำตอบคือใช่หรือไม่ใช่ค่ะเพิ่มเครื่องเพิ่มเส้นนั่นเองนะคะยินดีด้วยนะครับหนึ่งรับไปอีกหนึ่งถุงเพิ่มเส้นเพิ่มเครื่องนะครับคนสุดท้ายดูซิว่าจะฝ่าด่านไปได้หรือเปล่านะฮะใช่มาคำถามที่สามดูหน้าตาวิตกกังวลยังไงชักคนเนี่ยกังวลไหมกังวลนิดนึงนะโอเคในส่วนของนิชินนูดเดิลครับค่ะวันนี้ทางบูธเราได้ตัดเอาอะไรมาชิมคะรสชาติอะไรรสทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะรสทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดรสต้มยำกุ้งค่ะตำยงแล้วตำยงแล้วคือจะบอกให้ว่าน้ำลายสองไงไปแอบชิมมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่อ่ะถูกไหมฮะถูกไหมคะถูกไหมครับรสต้มยำกุ้งถูกต้องนะคะถูกต้องนะครับโอ้โหรับไปเลยค่ะ1แพ็คใหญ่เลยนะคะสำหรับนิชินนูดเดิลครับนั่นเองค่ะว้าวก็เรียกว่าวันนี้นะฮะก็นิชินนะฮะนอกจากที่จะมาเพิ่มความอิ่มอร่อยให้กับเราแล้วนะครับยังมาเติมเรื่องของความสนุกสนานบนเวทีด้วยนะฮะขอบคุณนะครับจากนิชินมากเลยนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของนิชินไปที่หน้ามูดได้เลยนะครับใช่มีตลอดทั้งวันเลยค่ะวันนี้ได้เลยนะในส่วนของนิชินนูดเดิลครับนะคะต้มยำกุ้งเข้มข้นนะคะเครื่องเลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนิชินด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะเอาละครับวันนี้นะเชื่อว่าหลายคนนะครับก็คงได้ชิมกันแล้วนะฮะสำหรับบะหมี่นะฮะนิชินกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ชิมรีบไปชิมกันได้เลยไปได้เลยนะฮะค่ะแล้วก็อันเดี๋ยวหวานย้ำอีกรอบนึงละกันนะสำหรับโปรโมชั่นนะคะนิชินคัพนูเดิลทุกรสชาตินะคะ3คัพนะคะ45บาทจากปกติ54 บาทลดไปถึง9บาทเลยนะแล้วก็ถ้วยเดียวนะคะขายแค่เพียง18บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีให้ชิมเป็นรสต้มยำกุ้งพิเศษมากๆใครหิวหิวนะคะดูไปกินไปได้บูนนั่นเลยอิ่มอร่อยแน่นอนนะครับเอาละครับงั้นช่วงนี้นะฮะหลังเวทีของเราศิลปินยังเพียบเลยนะครับพร้อมแล้วที่จะมาสร้างความสุขบนเวทีของเราลูกทุ่งสแควร์นะครับงั้นตอนนี้ขอยกหน้าที่ตรงนี้ให้กับ2พิธีกรสุดหล่อกับสุดสวยครับโอ้ขอบคุณน้องตั้มกับน้องหมูหวานด้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะก่อนจะได้พบกับศิลปินนะฮะมาพูดคุยกันอยากจะย้ำนะครับสวัสดีครับผมดีเจหนุ่มสลันวันดีครับสวัสดีค่ะดีเจจิวโรเจอร์ค่ะนะฮะก็อยากจะย้ำมาน้องจิวเนาะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเอาคูปองนะฮะจากแล้วโหวตด้วยนะครับวันนี้กิจกรรมหลักๆที่อยากให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันก็คือเรื่องของลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โหวตเข้าไปโหวตไปให้กำลังใจกับ5ศิลปินรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วบางคนอยากจะโหวตอยากจะซื้อเพลงใหม่ที่ตู้บุญเติมแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่สามารถไปสอบถามได้เลยที่บูธช้างไทยของเรานั่นเองหรือบูธบุญเติมตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะสำหรับคูปองก็ไปรับที่บูธช้างไทยโน่นเลยนะครับต้องไปปั๊มสติ๊กเกอร์ทุกตาทุกบูธใช่ไหมคะนี่นะฮะช่วงบ่ายก็จะเป็นการจับรางวัลแล้วใครจะเป็นผู้ที่โชคดีใครที่ได้คูปองอย่าลืมนะค่ะและอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนชื่อกับนามสกุลเบอร์โทรใช่แล้วอย่านิ่งนอนใจนะคะรีบเก็บให้ครบทุกบูธไม่งั้นจะเสียสิทธิ์ของตัวเองใช่นะครับสำหรับตู้บุญเติมอยู่นี่เลยนี่นะครับนี่ตู้บุญเติมอยู่นี่เลยจะเป็นการโหวตเพลงซื้อเพลงใหม่เพลงละ20บาทใช่แล้วโอ้โหนะเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆให้พวกเราได้ร่วมสนุกกันนะครับสะดวกง่ายๆเลยแค่20บาทสามารถเข้าไปเลือกได้เลยเนาะว่ามันจะมีซื้อเพลงใหม่แล้วก็มีโหวตสำหรับลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์เวิลด์ด้วยใช่นะครับน้องจิวครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามีศิลปินกันเยอะนะครับโอกาสต่อไปเชิญพบกับน้องพึ่งบึง 3,000 ครับกลุ่มใจยิ่งน่าไป
ดถึงเป็นอะไรไม่รู้ใครเดินคู่ใจแอบคอยหึง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 กลัวเขาเด็ดดึงพอคนงามไปจากนางนอนไม่หลับลุกขึ้นมายืนมองหน้าตาเงิดหัวใจหยุดบ่ถอยใบหน้าลอยหลอกลานบ่สาวไม่รักแต่แอบเหงาหัวใจแอบจ้องจ้องไม่เคยได้รักแปลกใจนักคิดอยากเป็นเจ้าของ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 พอทางพอเนื้อทองจะเหมือนกันกับน้องบอหักพอเนื้อกล้อยแต่หัวใจคิดถึงอายบ่ถอยไปหน้าลอยหลอกลอนบ่สาวไม่รักแต่แอบเหงาหัวใจมันแอบจ้องจ้องไม่เคยได้รักแปลกใจนักคิดอยากเป็นเจ้าของ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 ขอทางพอเนื้อทองจะเหมือนกันกับน้องบ่
จะเหลียวแลเลิกเถอะก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปรีบกลับใจเป็นคนใหม่จะดีกว่าเพื่อรักของเราจะไม่สิ้นเปลืองเวลาอยากบอกให้พี่รู้ว่าน้องนี่แหละนะที่มาอยากจะบอกว่าที่พี่มารักน้องที่พี่มาถูกทางแล้วนะคะแต่ถ้าไปทางโน้นนะผิดทางแน่นอนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องวานเลยสำหรับสิ่งปรบมือที่มอบให้นะคะนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแอบลุ้นแอบเชียร์แอบชอบมานานแล้วกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตั้งแต่ชุดแรกๆเลยกองไว้ตรงนั้นค่ะเอาที่สบายใจใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยน้องจิวค่ะไม่รักแต่คิดถึงคิดถึงแล้วอยากจะได้เพลงนี้มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปซื้อเพลงใหม่ได้เลยไปซื้อได้เลยที่ตู้บุญเติมนะคะ20บาทเท่านั้นเองนะคะก็จะได้เพลงไม่รักแต่คิดถึงนะคะไปอยู่โทรศัพท์ของท่านนะคะก็คือ อยากฟังตอนไหนเอาขึ้นมาฟังได้เลยนะคะเอ๊ะเพลงนี้แบบทำนองมันคุ้นๆนะเหมือนเพลงของอาจารย์ดาวบ้านดอนเป็นทำนองคนขี่หลังควายค่ะอ๋อเหรอใช่เพลงนี้ก็ตั้งแต่ปีพ.ศ.2519ที่พ่อได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำแล้วก็นำมาแล้วก็ทำนองเพลงนี้ห่างหายไปนานมากแล้วก็พ่อยังไม่เคยให้ทำนองนี้กับใครเลยคือได้ฟังครั้งแรกรู้สึกว่าแบบคุ้นๆอ่ะค่ะแต่จังหวะมันจะเร็วขึ้นนะใช่ที่เลือกเพลงนี้มาก็คืออยากให้แฟนเพลงเนี่ยจดจำในผลงานเพลงไม่รักแต่คิดถึงเพราะว่า เป็นผลงานเพลงเก่าของพ่อดาวบ้านดอนนะคะฟังง่ายจำง่ายใช่วันนี้เพิ่งมีโปรโมชั่นใหม่นะคะพี่ยังไงครับจริงๆเรามีข่าวดีมาบอกถ้าเกิดว่าใครซื้อเพลงพึ่งที่ตู้บนเติมเพียง20บาทเท่านั้นใช่ไหมคะครับหมายเลขโทรศัพท์ของท่านไปตรงกับเลขท้าย2ตัวของรัฐบาลหมายถึงว่ารับไปเลยแหวนทอง1วงเลขรัฐบาลมีข้างบนข้างล่างนะ2ตัวล่างเริ่มตั้งแต่พูดถึงตัวเลขไม่ได้แบบสะกิดหัวใจผมเหลือเกินงวดที่จะถึงนี้จนถึง1สิงหานะคะต้องมีหลักฐานไหมพึ่งดูด้วยนะคะว่าตรงกับต้องซื้อก่อนหวยออกไม่ใช่ซื้อหลังหอยออกถ้าซื้อหลังหอยออกไม่ได้นะคะก็แปลว่าโมฆะใช่ไหมคะใช่ต้องแคปหน้าจอข้อความที่ส่งเข้าด้วยเพลงไม่รักแต่คิดถึงไปซื้อได้ที่ตู้บุญเติมนู่นนั่นแหละอยู่ด้านขวามือของเรานี่เองนะคะใครซื้อไม่เปลี่ยนก็สอบถามได้วันนี้รู้สึกไงบ้างครับน้องพึ่งครับวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะไปมาก็สะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้กับท่ารถพอดีนะคะลงรถปั๊บถึงเลยนะคะถึงปุ๊บเลยค่ะครับผมนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ฟังกันเยอะรับชมกันเยอะมากผ่านเพจลูกทุ่งสแควร์ของเราค่ะฝากไว้ด้วยกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องพึ่งบึง 3,000 ไม่รักแต่คิดถึงนะคะค่ะวันนี้พวกของรับใช้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะปรบมือกับน้องพึ่งบึง 3,000 ด้วยครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณค่ะตัวจริงก็สวยร้องเพลงก็เพราะใช่มั้ยคะมากเลยนะครับนี่งานคุณภาพนะเพลงลูกทุ่งคุณภาพเดี๋ยวนี้โอ้โหต้องช่วยกันสนับสนุนด้วยใช่แล้วน้องจิวนะครับน้องจิวครับก่อนที่จะไปพบกับศิลปินท่านต่อไปนะครับให้พบกับสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับเชิญเมียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มี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 รู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วเอาละฮะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับยาหม่องน้ำตราถ้วยทองนะฮะขอเสียงปรบมือให้หน่อยโอ้โหแน่นอนนะฮะตอนนี้หลายคนเนี่ยมีอาการวิงเวียนสวัสดีค่ะนะเอ็นนี่ใครเนี่ยใครใครนะคะเจอกันทุกรอบดาวเด่นดาวเด่นดาวเด่นนะฮะดาวเด่นประทับเวทีเราตอนนี้เลยเมื่อเจอทีมงานนะคะที่ใส่เสื้อสีส้มแบบนี้เดินอยู่บริเวณรอบงานด้านโน้นนะฮะด้านนี้นะคะไม่ต้องตกใจเขามาส่งมอบความหอมสดชื่นบรรเทาอาการต่อสู้กับแสงแดดแบบนี้เลยถูกต้องนะคะที่ถืออยู่ที่น้องแจกอยู่เป็นกระดาษเทสเตอร์หลายๆท่านหยิบไปแล้วไม่ทราบว่าเอาไปทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้นะคะพี่ดีเจตัวอย่างให้ดูเมื่อได้กระดาษแผ่นนี้มาแล้วทำอย่างไรคะ
โอ้ถูกต้องค่ะสดชื่นนะคะเพราะว่าเราได้นะคะจุ่มน้ำยาหม่องน้ำนะคะที่บริเวณปลายกระดาษแล้วให้ดมบรรเทาการปวดหัวเวียนศีรษะนะคะป้องกันการเป็นลมได้หรือว่าคุณลูกนะคะคุณลูกค้าทุกท่านมีเหงื่อออกบริเวณตามร่างกายนำกระดาษนี้แต้มไปเลยค่ะจะเย็นสบายมากใกล้ๆเลยใช่ไหมได้ค่ะเพราะว่ามีตัวเมนทอนตรงนี้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เย็นสบายมากขึ้นรวมไปถึงนะคะตรงนี้ยังบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ด้วยนะคะปวดเมื่อยแล้วก็แก้หวัดได้ด้วยนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆโดนยุงกัดหรือเปล่าโดนมดกัดหรือเปล่าใต้เก้าอี้ทาไปเลยค่ะแก้คันได้อีกด้วยเพราะว่าของเราเป็นยาหม่องน้ำตาด้วยทองกลิ่นหอมสดชื่นเย็นชื่นใจไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาครับเป็นยาสามัญประจำบ้านครับเก็บไว้ในครัวเรือนได้ทุกครอบครัวเลยนะฮะใช่แล้วบ้านต้องมีพกไว้ต้องมีพกไว้นะครับและที่สำคัญค่ะเรามีมาจำหน่ายแบบนี้เลยเป็นขวดลูกกลิ้งนะคะขวดลูกกลิ้งกลิ้งให้ดูหน่อยไหมพี่ได้เลยออกแบบมาเหมาะมากกับการใช้งานสำหรับยุคปัจจุบันนี้เลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่ถือหนึ่งพี่ถือหนูนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะขวดลูกกลิ้งพกพาสะดวกแล้วก็ถูบริเวณขมับนะคะตอนนี้ก็ใช้งานได้ด้วยซื้อ1ขวดรับเพิ่มนี่นั่นเป็นยาหม่องนะคะสำหรับผิวบางนะคะหรือว่าใช้กับคุณน้องคุณหนูลูกหลานทุกท่านใช้ได้เลยตรงนี้แถมให้คู่กันไปเลยค่ะจ่ายเพียงราคาเดียว45บาทได้2ขวดเลยว้าวเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะในงานรับเฉพาะในงานพิเศษเฉพาะนะคะลูกค้าทุกท่านเลยเฉพาะที่ลูกทุ่งสแควร์ด้านหลังจะมีทีมงานเดินจำหน่ายอยู่หรือว่าบูธอยู่บริเวณด้านหลังเวทีค่ะตรงนี้สามารถซื้อได้เลยค่ะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะเท่านี้เรายังไม่พอเรายังมีส่วนของยาหม่องขี้ผึ้งบาล์มถามหากันมามากฉันปวดฉันเมื่อยเนี่ยปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกนวดคลายเส้นนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวคู่คนไทยมากกว่า60กว่าปีแล้วโอ้โหยาวนานมากเลยนะหนูยังไม่เกิดเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะยังมีมาจำหน่ายและจะบอกว่าราคาโรงงานอีกด้วยราคาโรงงานบอกหน่อยได้ไหมครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่ยังไงขนาด12กรัมนะคะเป็นแบบขี้ผึ้งบาล์ม1ขวดรับเพิ่มขี้ที่บาล์มของเด็กอีก1ขวดจ่ายเพียงแค่30บาทค่ะก็คือซื้อ1แถม1เลยนั่นเลยค่ะเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะครับ30บาทเท่านั้นเอง30บาทเท่านั้นถูกมากจาก60กว่าบาทเหลือแค่30บาทโอ้โหวันนี้ก็ต้องรีบแล้ววันนี้อากาศร้อนจริงๆนะคะอย่าลืมว่าต้องใช้ยาหม่องน้ำด้วยสำหรับใครที่บอกว่าฉันไม่มีถึง40 50อ่ะฉันจะซื้อแค่20บาทน่ะได้ไหมได้แน่นอนนะฮะขวดละ20บาทเราก็ยังมีมาจำหน่ายอยู่นะคะเราจัดให้ราคาพิเศษโปรโมชั่นร้อนแรงเลยนะครับของกิจกรรมของเราในงานวันนี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดนะครับรีบๆไปที่บูธของยาหม่องน้ำตราถ้วยทองด้านหลังนั่นเลยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยเพราะวันนี้โรงงานยาหม่องยกมาที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วถูกต้องนะครับใครไม่ถือวันนี้พลาดโอกาสและหมดไปแล้วเนาะกับโปรโมชั่นหมดไปแล้วกับสรรพคุณ อยากได้หน้าตาดี เล่นเกมสัก3คน เพราะว่าอยากจะมอบเสื้อจากบริษัทถ้วยทองให้กลับไปใส่ที่บ้าน นะคะใครอยากได้เสื้อยาหม่องขอนะคะผู้โชคดีทั้ง3ท่านค่ะขอเรียนเชิญนะครับผู้โชคดี3ท่านของเรานะฮะเชิญขึ้นเวทีมาได้เลยครับ2ท่านใช่มั้ยครับเฟ้นมานะฮะตอนแรกมา3เฟ้นมาเหลือ2ฮะนี่คือผู้โชคดีของเรานะครับอย่างแท้จริงมาแล้วนะคะด้านหน้าเลยค่ะสวัสดีครับมาด้านหน้านี่เลยครับก่อนอื่นนะครับรายงานตัวรายงานหัวใจกันหน่อยครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อส้มเกลี้ยงยอดทาฟูค่ะโอ้โหคุณส้มเกลี้ยงนะฮะถ้าเกิดว่าวันไหนอยู่ตรงกลางหนูอยู่ตรงกลางไม่มาใช่มั้ยส้มเกลี้ยงนะคะวันนี้เกลี้ยงนะฮะด้านข้างด้านนู้นครับเรวดีค่ะเรวดีคุณเรวดีนะฮะโอ้เป็นเจ้าของถนนเรวดีโอ้โหเดี๋ยวขอเสื้อด้วยขอเสื้อกับทีมงานด้วยค่ะสองท่านเดี๋ยวให้สวมเลยสวมเลยใช่ไหมให้สวมเลยโอ้โหนะฮะนี่บอกว่าตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ไงให้สวมเสื้อไว้ก่อนจะได้บอกใจเย็นลงใจเย็นลงนะฮะเสื้อตัวเล็กนะคะเสื้อตัวเล็กไปอีกเป็นเสื้อยืดนะคะสามารถใส่ได้ทุกไซส์ใครที่บอกว่าอยากได้เสื้อแบบนี้นะคะไปติดต่อกับทางทีมงานดูค่ะว่าเขามีนะคะราคาแล้วก็โปรโมชั่นยังไงบ้างต้องใส่หมวกด้วยเดี๋ยวไม่ครบนะกติกาง่ายๆนะคะกติกาง่ายๆนะคะรับอันนี้นิดนึงอันนี้ให้คุณพี่ถือตัวลูกกิ้งนิดนึงนะคะโปรโมทอันนี้เป็นเทสเตอร์อันนี้เป็นลูกกิ้งกติกาง่ายๆดิฉันจะสอบถามว่ายาหม่องของเราอ่ะช่วยบรรเทาอาการอะไรได้บ้างแล้วก็บอกทําท่าทีนึงว่ามันช่วยอันนี้คุณลูกกิ้งก็ทําท่าแบบว่าปวดหัวอันนี้ก็สูดดมแล้วก็ดมให้ชื่นใจแต่ต้องขอดีดสวยๆนะ
นะคะเอาแบบว่าจดจำกันไปถ้าทำไม่สวยหนูยึดเสื้อคืนถอดตรงนี้เลยเขาใส่ไว้แล้วด้วยนะยึดเสื้อคืนใส่ไปแล้วด้วยนะคะท่านแรกเลยฮะท่านแรกคือให้ทำอะไรนะครับท่านแรกบอกหน่อยว่าสรรพคุณของเราช่วยในเรื่องของอาการอะไรได้บ้างค่ะยาหม่องตราถ้วยทองครับมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอะไรได้บ้างครับบรรเทาปวดบรรเทาปวดแก้วิงเวียนทามแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยนะฮะโอ้โหใช่ไหมครับแล้วเวลาเป็นหวัดนี่ทำยังไงเป็นหวัดทาจมูกทาจมูกทาจมูกตรงนี้เหรอจมูกอยู่นี่อ๋อจมูกก่อนใช่ไหมโอเคเบอร์แล้วถูกต้องโอเคนะฮะอันนี้อะไรครับถามว่ามีคุณอะไรบ้างเป็นลูกกิ้งจะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็สามารถเวลาเราวิงเวียนศีรษะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทาขมับเมารถเมาเรือเดินทางใกล้ทางไกลสามารถใช้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวถามคนชมก่อนถูกต้องไหมครับที่เขาถามเนี่ยที่เขาตอบเนี่ยถูกไหมถูกไหมถูกยาหม่องตาถ้วยทองใช่ไหมโอ้โหได้ใจไปเต็มตอนนี้ไม่เห็นตั้งใจฟังเลยหันไปถามถูกไหมถูกเอาละครับงั้นตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะสำหรับยาหม่องน้ำตราถ้วยทองนะครับใครที่สนใจก็ไปได้ที่บูธด้านหลังตรงนี้เลยนะฮะเห็นชัดๆนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทีมงานของถ้วยทองด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมสนุกด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวขอนิดนึงได้ไหมโอเคโอเคก่อนทิ้งท้ายเดี๋ยวต้องบอกขอนิดนึงนะคะกับรอบก่อนวางไมค์ตรงนี้กับโปรโมชั่นนาทีทองตอนนี้ต้องบอกเลยว่านะคะทีมงานของเราเดินนะคะกระจายทั่วงานแล้วและตรงบริเวณด้านหน้าบูธด้วยนาทีทองซื้อ1แถม1เดี๋ยวจะเปิดให้อีกแค่ช่วงโมงหนึ่งเท่านั้นพิเศษเลยแล้วก็จะปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบๆหน่อยกับนาทีทองโปรโมชั่น30บาทในขณะในขวดลูกกิ้งครับขอโทษค่ะ30บาทในขวดขี้ผึ้งบามครับและ40บาทในแบบยาหม่องน้ำว้าว1แถม1เท่านั้นค่ะของพวกเรายาหม่องน้ำตาถ้วยทองขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณยาหม่องน้ำตาถ้วยทองด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้รอคุณอยู่นะครับที่บูธของถ้วยทองเลยนะฮะช่วงนี้ไปที่ผู้สนับสนุนของเราอีก1ท่านนะครับค่ะดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์ค่ะตัวแทนมาสวัสดีค่ะสาวสวยสวัสดีครับนะฮะว้าวจากดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์นะคะแน่นอนนะฮะหลายคนก็ได้ยินนะฮะแล้วก็คุ้นชื่อนี้นะครับสำหรับดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์มาอย่างดีนะฮะแล้วที่สำคัญวันนี้มาแจ้งข่าวดีกันด้วยนะครับมีโปรโมชั่นมีอะไรยังไงดีๆมาเล่าสู่กันฟังบ้างครับก็ตอนนี้นะคะถ้าตามโฆษณาก็จะมีตัว2บวกครับนะคะที่คุ้มครองทั้งรถทั้งคนเป็น2บวกดับเบิ้ลแคร์แคร์ทั้งรถแคร์ทั้งคุณครับนะคะตัวนี้ให้ความคุ้มครองรถนะคะอยู่ที่ 100,000 บาท 100,000 บาทใช่ฟังไม่ผิดนะไม่ฟังผิดโอ้โหใช่เยอะมากแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยคุ้มครองคนก็คุ้มครองถึง 100,000 บาทเหมือนกัน 100,000 บาทเหมือนกันด้วยใช่แล้วก็ ยังมีค่ารักษาพยาบาลให้อีก 10,000 บาทโอ้โห 10,000 บาทนี่คือหมายความว่ายังไงฮะค่ารักษาพยาบาลค่ะครับกรณีที่ว่าเราไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเราต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลที่ไหนก็ได้เหรอใช่โรงพยาบาลเอกชนก็ได้โอ้โหเอกชนก็ได้ใช่แล้วเราต้องสำรองจ่ายไปก่อนไหมไม่ต้องค่ะยื่นการ์ดอย่างเดียวโอ้ง่ายๆเลยนะคะใช่แล้วก็ด้วยการที่ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงแฟนคลับของขึ้นครับทำให้ไลน์ของเราตอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะดึงดังมีคนเข้ามาเยอะเราก็เลยเปิดเสียงตอบรับดีใช่ใช่เราก็เลยเปิดช่องทางใหม่เป็น Line แอดนะคะซึ่งวันนี้ที่บูธเราก็จะมีในส่วนของตัว QR code Line Ad นะคะก็สำหรับผู้สนใจแนะนำว่าให้ไปแอดแล้วก็รับของสมนาคุณได้มีของที่ระลึกให้เลยใช่มีของแจกเป็นผ้านาโนเช็ดรถเก็บฝุ่นไม่มีขนนะคะจะใช้เช็ดรถหรือจะใช้เช็ดตัวเช็ดหน้าได้หมดง่ายมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นขนมเล็กๆน้อยๆที่มีให้นมอัดเม็ดเมื่อกี้ไปชิมมาแล้วอร่อยมากชิมไปสองอันเอ๊ะตามหาหมูหวานเอ๊ะหมูหวานไปไหนแอบไปชิมนมอัดเม็ดนะฮะของดูแค่อันนี้แค่แอดไลน์ใช่ไหมคะแอดไลน์ได้เลยใช่ใช่ค่ะแล้วเห็นช่วงเดือนนี้เนี่ยเห็นแบบแว่วๆมาว่ามีพิเศษอะไรหรือเปล่าครับมีโปรโมชั่นถ้าทำตอนนี้จะลดราคาอะไรให้พิเศษหรือเปล่าฮะใช่ค่ะก็คือจริงๆราคาเต็มเนี่ยมันอยู่ที่ตามโฆษณา 6,900 แต่ถ้าเกิดทำถึง31พฤษภาคมนี้นะคะลดลงเหลือแค่ 6,800 บาทค่ะโอ้โหราคาพิเศษไป100บาทใช่ใช่แล้วใกล้ใกล้หมดเขตแล้วถึง31พฤษภาคมค่ะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ดีๆนะครับแล้วก็
คุ้มครองนะครับทุกทิศทั่วไทยด้วยเห็นบอกว่าซ่อมทั้งเขาทั้งเราด้วยใช่ไหมใช่ซ่อมทั้งสองฝ่ายค่ะโอ้โหเรียกว่าราคาแบบว่าเบากระเป๋าคุ้มครองแบบว่าคุณภาพครับแก้วนะฮะใช่เพราะฉะนั้นช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยใช่รถยกรถลากมีให้ฟรีทั่วไทยเลยนะครับคุ้มครอบคุมมากใครสนใจอยากจะไปติดตามรายละเอียดดูได้ที่ไหนครับช่องทางตามช่องทางที่แจ้งก็คืออันแรกก็คือตัว LINE แอดนะคะแล้วก็เรามีช่องทางทาง Facebook นะคะแล้วก็อีกทางนึงก็คือทางเบอร์โทรศัพท์ก็คือ061582517นะคะ Facebook นี่เขียนคำว่าอะไรฮะดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์ได้เลยดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์นะฮะเข้าไปชมรายละเอียดกันได้เลยนะครับใช่ค่ะวันนี้นะฮะก็เรียกว่าครบถ้วนทีเดียวนะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวคุณเองและคนที่คุณรักเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะฮะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์นะครับขอบคุณนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับด้านข้างด้านนี้อยากจะทราบรายละเอียดก็เข้าไปชมกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดวิทยาให้ดูอีกหนึ่งรอบดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับแม่แม่ลูกลื่นล้มหัวแตกนี่ไงประกันดวงเจริญนั่นมันประกันรถไม่ใช่เหรอรถอย่างเดียวที่ไหนเขาคุ้มครองทั้งรถทั้งคนกับแผนประกันดวงเจริญ2บวกดับเบิ้ลแคร์แคร์ทั้งรถแคร์ทั้งคุณคุ้มครองรถ 100,000 และคุ้มครองคนเข้าโรงพยาบาลเอกชนโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายราคาเพียง 6,900 บาทโทรเลย0615822517 0615822517ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์ประกันคุยง่ายสบายกระเป๋าค่ะก็ใครสนใจสามารถโทรศัพท์ไปได้เลยหรือไม่ก็เข้าไปแอดไลน์ได้ที่บูธของดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์ได้เลยนะคะขอเสียงคนรักลูกทุ่งหน่อยครับโอ้โหยังแรงดีอยู่นะฮะงั้นตอนนี้เติมแรงกันต่อดีกว่านะครับด้วยความสนุกสนานความเฮฮานะฮะขอเชิญพบกับ2 DJ สุดหล่อนะครับค่ะ DJ แบงค์แล้วก็ DJ ชัดๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปรบมือดังๆขอให้รวยๆใครไม่ปรบล่ะก็หากินกันไปสวัสดีครับผมแบงค์รณพรครับชัดชัดชนกรครับเราสองคนจาก90ลูกทุ่งรักไทยครับใช่แล้วครับวันนี้โหดีใจมากเลยเจอมากมายหลายท่านนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสกันเลยวันนี้ครับผมวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติของเราบ้างคุณชัดๆโอ้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆนะฮะตามบูธต่างๆวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครอยู่ฮะระแวกใกล้ๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเดินทางมาง่ายๆเนี่ยมาเลยครับเพราะว่านะฮะโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยทีเดียวครับนะฮะและที่สำคัญเลยนะฮะกิจกรรมของเราวันนี้นี่เรามีคูปองด้วยนะคุณครับคูปองลุ้นรางวัลนะฮะใครที่ยังไม่มีคูปองเดินไปที่บูธของช้างไทยด้านนี้ได้เลยนะฮะครับแล้วก็เอาไปสแตมป์ตามบูธต่างๆคุณให้ครบใช่ครับนะฮะปั๊มเสร็จแล้วนะฮะก็เอามาส่งนะฮะเพื่อไว้จับรางวัลลุ้นรางวัลกันนะฮะเดี๋ยวจบในช่วงนี้แหละเราจะจับรางวัลกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบไปเลยครับใช่แต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าคุณต้องไปสแตมป์ให้ครบทุกบูธนะนะฮะเข้าไปดูสินค้าไปดูโปรโมชั่นว่าวันนี้เขามีอะไรเอามาฝากเราบ้างและที่สำคัญครับคุณครับเรามีลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โหวตวันนี้ศิลปินนะฮะที่ได้รับการโหวตสูงสุดนะฮะเป็นคนที่2คนที่2ผมมองไปเห็นชุดเขาแล้วเนี่ยเห็นชุดเขาไหมคุณผมอยากได้ชุดเขามากเลยอ่ะเป็นชุดที่แพงที่สุดในโลกเลยเอาจริงใช่ฮะใส่แล้วน่าจะดูมีราคาไม่ต้องใส่ก็ดูมีราคาน่าจะหลายหมื่นอยู่มันเป็นแบงค์อย่าลืมครับนะฮะรอบนี้เป็นรอบที่3ครั้งที่3แล้วนะฮะศิลปินเรามี5ท่านเลยนะครับนะง่ายๆเลยนะฮะถ้าคุณต้องการให้กำลังใจกับศิลปินที่คุณรักก็เดินไปที่ตู้บุญเติมได้เลยนะครับแล้วก็ไปโหวตไม่ว่าจะเป็นน้องก้องก้องสมุทรพี่ตรีชัยนรงค์แซคชุมแพเบียร์พร้อมพงแล้วก็ลำเพลินวงศกรด้วยนะครับเขาบอกว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคุณไม่ว่าจะเป็นโหวตด้วยนะฮะและนะฮะซื้อเพลงด้วยก็สามารถซื้อเพลงได้ที่ตู้บุญเติมมีหลายศิลปินที่คุณชื่นชอบเลยทีเดียวเพลงละ20บาทเท่านั้นคุณครับผมง่ายๆเข้าไปที่ตู้บุญเติมนะฮะกดเบอร์เข้าไปใส่ตังค์เข้าไปเลือกเพลงเข้าไปได้ลิงก์มาทาง SMS ครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้มาเป็นเต็มเพลงเอาไว้ฟังตอนไหนก็ได้เปิดฟังตอนไหนก็มีความสุขเพราะเป็นเพลงของศิลปินที่เรารักครับนะฮะวันนี้ครับคุณนะฮะเรานำเอาศิลปินนะฮะมามากมายหลายท่านแต่ว่าท่านนี้เขาเป็นลิเกมาจากลาวบทไปไม่ใช่คุณฮะอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่คุณฮะกะจะได้สัก 2-3 แบงค์ซะหน่อยคนนี้นะคุณใครฮะพี่ชายก็หล่อพี่สาวก็สวยแถมเขาเนี่ยตัวเขาเองนี่
โคตรหล่อเลยคุณโอ้โหอยากเห็นแล้วอ่ะถ้ายืนอยู่ข้างๆคุณนะผมบอกเลยคุณเนี่ยเป็นขี้หมาแน่นอนหงําเนี่ยเลยอ่ะเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาครับไปพบกับศิลปินท่านนี้เลยกับคุณมิตรชัยสวัสดีครับมิตรชัยน้องชายพิชยามิตรชัยนะครับขอมอบบทเพลงสนุกๆให้กับทุกท่านที่นี่ในบทเพลงคาถาปราบผีขอเสียงคนหน้าตาดีหน่อยแล้ววันดีคืนดีพี่มาหาวันดีปรีดาพี่มานี่หลอกเอาโครมครามอยู่ซ้ำทีเธอเป็นนารีหลอกซ้ำท่าหลอกดีหลอกได้ไม่ไว้หน้าคนสวยโผล่มาเป็นมัมมี่หลอกเราตลอดยอดยาอีเชื่อถ้าเป็นผีตะนีก็ต้องโดนมนต์ดำไม่ดีคืนไม่ดีคืนฝากไว้ด้วยในผลงานเพลงคาถาปราบผีมิดชัยครับเชื่อใครกรี๊ดแรงดังขอให้ถูกรางวัลที่1ไปเลยจ้าสุดยอดเราเป็นคนดีที่รักสาวแต่ว่าตัวสาวเจ้าไม่นับถือเธอก็เลยหลอกอําจนช้ําอือต้องมานอนตะแคงตัวแข็งทื่อโดนของจากมือเสียงดังโป่งแล้วก็เลยล้มลงเสียงดังปังท่องคาถาครูบามาหลายครั้งกระสือก็ยังมาล้วงกับไตไปสวัสดีด้านหลังด้วยนะครับผมฮะชื่อแดนเซอร์ขอเสียงหน่อยจ้าด้วยแฟนหลอกเก่งเป็นกระสือฉันก็เลยตั้งชื่อว่ากระสือสาวเรามารักผู้หญิงลิงหลอกเจ้าฉันก็เลยทนเศร้าเป็นเจ้าเที่ยวว่าจะให้อภัยอีกสักเที่ยวแต่ก็ยังคิดเบี้ยวจับลงหม้อจะจับทวงน้ำไม่รีรอจะขอเป็นหมอคุณไซมอนดำผู้หญิงอย่าจะลงมาอยู่ในหม้ออย่าเอามาหลอกมาหลอนให้ต้องนอนผัวสะกดเธอไม่ต้องให้งูหัวขึ้นมาจะพร้อมแล้วก็จะเสกคาถาไม่ได้กืด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 คาถาปราบผีฝากไว้อีกทีครับขอเสียงให้แฟนชาวอนุสาวรีย์ทุกคนอีกทีครับเฮ้คาถาได้ผลครับมาขอบคุณครับเราเป็นคนดีที่รักสาวแต่ว่าตัวสาวเจ้าไม่นับถือเธอก็เลยหลอกอําจนช้ำอือขอบคุณครับเธอก็เลยหลอกอําจนช้ำอือต้องมานอนตะแคงตัวแข็งทื่อโดนของจากมือเสียงดังโป่งแล้วก็เลยล้มลงเสียงดังปังท่องคาถาครูบามาหลายครั้งเฮ้ชะกระสือก็ยังมาล้วงตับไตไปดิคืดแฟนๆไม่ร้อนกันนะครับวันนี้ลมก็ยังพัดมาเรื่อยๆนะฮะและมาลัยก็มาเรื่อยๆเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณพระติ๋วด้วยนะครับเชื่อเต้นได้นะครับผมเตรียมรถพยาบาลไว้ข้างๆแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาฟังในซิงเกิลใหม่ของผมนะครับชื่อบทเพลงว่าวิชารักครับช่วยคืนความรักสักนิดความรักมันเคยที่คิดจะคบมาชิวๆแล้วใหญ่เลิกคบเรียนรักยังไม่ทันจบก็มาเลิกคบตอนอยู่ม.ปลายยังเรียนไม่ทันเข้าใจเรื่องI love youโอ้หากเธอไม่คิดบิดพิ้วเดี๋ยวขอไหว้แบบลิเกก่อนครับความรักให้รู้ให้รู้ท
ภาษาไทยครูสอนขอสู้หลักสูตรรักนี้มันยากอยู่นักเรียนขาดครูเรียนรู้ไม่พอต้องติดต่อเธอมาติวปล่อยตามแต่ให้แต่คอยตื้อให้แต่คอยต้องให้แต่คอยตามตามตามมาติวเข้มโนเซมเซมไม่เหมือนตอนอยู่มอปลายเธอรับปากวิชารักจะสอนให้เอาวิชารักไปสอนใครรู้มาฉันต้องหัดเรียนวิชาลืมฝากไว้ด้วยนะครับในซิงเกิลใหม่ของผมมิตรมิตรชัยนะครับชื่อบทเพลงว่าวิชารักนะครับยังไงก็เปิด90ลูกทุ่งรักไทยฟังกันนะครับผมขอเสียงคนมีความรักหน่อยแล้วชูมือหน่อยจ้ะเธอไม่คิดบิดคิ้วช่วยมาติววิชาความรักให้รู้ภาษาไทยครูสอนพอสู้หลักสูตรรักนี้มันยากอยู่นักเรียนขาดครูเรียนรู้ไม่พอต้องติดต่อเธอมาติวปล่อยตามแต่ให้แต่คอยตื้อให้แต่คอยต้องให้แต่คอยตามตามตามมาติวเข้มโนเซมเซมไม่เหมือนตอนอยู่มอปลายเธอรับปากวิชารักจะสอนให้เอาวิชารักไปสอนใครรู้ไหมฉันต้องหัดเรียนวิชาลืมวิชาลืมฉันไม่อยากรู้ถ้า I love youถึงจะโอเครบมือดังๆครับวิชารักอ่ะคุณวิชารักนะครับฝากไว้ด้วยนะครับในผลงานเพลงใหม่ของผมมิตรมิตรชัยนะครับครับและที่สำคัญนะเพลงนี้มีที่ตู้บุญเติมด้วยครับนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้เพลงนี้ไปไว้ในมือถือของคุณนะฮะก็ไปที่ตู้บุญเติมได้เลยนะฮะเพราะว่าเพลงน้องเองมีอยู่ที่ตู้บุญเติมนะครับขั้นตอนการโหลดทำยังไงบ้างครับขั้นตอนการโหลดง่ายๆเลยครับนะฮะเดินเข้าไปที่ตู้ก่อนอันดับแรกต้องมีเงินด้วยนะ20 บาท20 บาทเพียง20 บาทเท่านั้นนะฮะไปถึงปุ๊บมันจะมีโลโก้ของลูกทุ่งสแควร์ติดอยู่ข้างในจิ้มเข้าไปทีนึงจะเจอโหวตแล้วก็ซื้อเพลงจิ้มเข้าไปตรงซื้อเพลงแล้วก็เลือกเพลงฝากไว้ด้วยนะครับเพลงวิชารักก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้โหเหงื่อแตกเหงื่อแตนอะไรกันฮะมีอะไรกันฮะงูเหรอครับนี่นี่นี่ผมกรี๊ดซะร้องอีกร้องอีกต้องตามไปดูน้องนะอยากฟังหรือเปล่าครับถ้าอยากฟังตามไปเจอกันที่ชลบุรีต่อเนาะไปไหมไปไหมขอบคุณมากครับชอบตรงที่บอกว่าตอนเพลงแรกอ่ะนะพี่มิตรบอกว่าอ๋อเต้นได้นะฮะมีรถพยาบาลรออยู่ข้างนอกครับนี่คุณได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังทำวงใหม่ด้วยจะเรียกว่าวงใหม่หรือเปล่าคือเป็นลิเกมิตรชัยรุ่น2ครับเป็นคณะมิตรแป้งมิตรชัยก็คือผมแสดงคู่กับน้องแป้งลูกสาวพ่อเอนะครับทีนี้ตัวพี่เอเองเนี่ยก็ยังรับงานลิเกอยู่แต่ว่าบางทีก็จะต้องเป็นที่วงใหญ่เต็มวงก็ครบ4มิตรชัยเช่นชยาแอนมิตรแป้งอันนี้ก็จะเป็นแพ็คเกจชุดใหญ่แต่ว่าสำหรับราคาเศรษฐกิจตอนนี้เราทำเป็นมินิลงมาก็คือเป็นผมกับน้องแป้งไปใช่ครับผมก็ยังรับทั้งแบบว่าถ้าเจ้าภาพต้องการแบบเต็มวงไซส์ใหญ่ไปกัน4มิตรเลยไปกันทั้งหมดหรือว่าถ้าต้องการไซส์เล็กก็ปรับให้ได้ใช่ครับยังไงเจ้าภาพนะฮะติดต่องานน้องได้เลยนะครับรับใช้แบบเต็มที่เลยครับผมวันนี้เดี๋ยวให้ฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยครับอย่างวันนี้นะครับผมมิตรมิตรชัยก็ดีใจนะครับที่ได้มาบนเวทีของลูกทุ่งสแควร์
ตื่นเต้นนะครับแม้ว่าจะแสดงลิเกทุกคืนแต่มาวันนี้บรรยากาศมันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเรามีแฟนๆของศิลปินมากมายหลายท่านมาร่วมสนุกในวันนี้และผมก็ขอฝากผลงานไว้ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นผมแต่ศิลปินทุกท่านที่ขึ้นมามอบความสุขด้านหน้าเวทีทุกคนตั้งใจเต็มที่อยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็ศิลปะลูกทุ่งต่อไปยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยครับครับผมวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับมิตรมิตรชัยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้โหผมชอบมากเลยลงไปว่าจะขอสักสองสับพอแล้วเม่นนี่ยังกันวะบัดนี้ไม่ใช่เมื่อกี้แม่เดินไปแล้วแกเหยียบเท้ากันแกเลยกรี๊ดอ๋อเอาล่ะครับนะครับเรื่องราวของศิลปินมีมากมายหลายท่านครับนะฮะตอนนี้เรามีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่เดี๋ยวไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจในช่วงต่อไปกันเลยครับครับยาเกล็ดขู่มีส่วนผสมของสมุนไพรจีนคุณภาพที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมคือเข้าไปรักษาสมดุลให้กับอวัยวะต้นทั้ง5อันได้แก่หัวใจม้ามปอดไตและตับและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมยาเกล็ดขู่สมุนไพรจีนแห่งทศวรรษของอาจารย์ทศพรตาทิพย์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างดีสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกล็ดขู่เท่านั้นแน่นอนนะครับยาเกล็ดขู่ครับยาบำรุงร่างกายนะฮะคิดถึงเกล็ดขู่แล้วใครอยากดูแลสุขภาพร่างกายนะครับต้องเป็นยาเกล็ดขู่ได้เลยนะฮะมีได้ทั้งผู้ชายได้ทั้งผู้หญิงเลยใช่แล้วนะครับสุขภาพจะได้แบบว่าแข็งแรงแข็งแรงดีด้วยนะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับหรือว่ามีอาการที่แบบว่าต้องการจะดูแลสุขภาพเนี่ยแนะนำเลยนะฮะบูธเกล็ดขู่อยู่ด้านข้างนี้นะครับและที่สำคัญวันนี้นะฮะไม่ได้มาเปล่าๆนะครับแน่นอนขึ้นมาสาวสวยมากมาพร้อมกับชุดสีแดงโอรสเลยนะฮะว้าวงั้นตอนนี้ไปพบกับเธอดีกว่าครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกแล้วว่าสวยมากนะฮะทุกคนชมชุดใช่ไหมคะพี่ต้อมไม่แขวนไม่แขวนก็สวยครับสวัสดีค่ะคุณก็สวยนะนี่เลยนะคะใครบอกว่าทานเก็กคูค่ะนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นยาสำหรับคุณผู้ชายเดียวหรือเปล่าคุณผู้หญิงก็สามารถทานได้นี่เลยนะคะบำรุงเลือดหัวใจปอดตับไตม้ามันเองค่ะใครสุขภาพแข็งแรงก็เลือกทานยาเก็กคูได้นะคะแน่นอนว่าเรามากันเนี่ยหลายคนบอกว่าทำไมถึงเป็นยาผู้ชายต้องบอกเลยว่ามันช่วยเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพด้วยนี่แต่ว่าเราก็จะมีวิธีการทานนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มนะคะสมรรถภาพก่อนทำกิจกรรมค่ะครึ่งชั่วโมงทานไปเลยกับน้ำอุ่นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องแต่ว่ากิจกรรมในที่นี้เนี่ยไม่ใช่จะไปว่ายน้ำเตะบอลไม่ได้กิจกรรมพิเศษอันนี้ห้ามอันนี้ห้ามทานเลยกิจกรรมพิเศษนะครับก็ทานก่อนนะครับใช่ค่ะครึ่งชั่วโมงใช่แต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการบำรุงร่างกายแบบประจำวันก็ทานหลังอาหารเย็นก็ได้ค่ะแต่ว่าเราเน้นย้ำเลยว่าให้ทานกับน้ำอุ่นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องเพราะว่าถ้าคุณทานกับน้ำเย็นเนี่ยตัวยาจีนของเก็กคูนะคะจะออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่อันนี้คือเรียกว่าเป็นสูตรเด็ดเลยนะฮะสำหรับการที่แบบบางคนแบบว่าซื้อไปทานแล้วแต่ว่าทานกับน้ำเย็นแบบนี้นะฮะแนะนำให้ทานกับน้ำอุ่นดีกว่าใช่น้ำอุณหภูมิห้องนะฮะไม่งั้นสมมติว่าจากสรรพคุณของเกคูที่ได้ว่าดีเยี่ยมแบบ 100% เนี่ยคุณอาจจะได้ถึงตัวเข้าร่างกายถ้าหากน้ำเย็นเนี่ยอาจจะเหลือสัก 50% แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเคยทานกับน้ำเย็นไปไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะจะมีอันตรายกับร่างกายไหมแค่อาจจะได้ตัวยาน้อยนิดนึงว้าววันนี้นะครับเกคูมาแล้วนะครับแน่นอนว่าเรื่องของสุขภาพนะครับมาอย่างแน่นอนนะครับด้านข้างบูธของเกคูนะครับแต่ที่สำคัญวันนี้มีกิจกรรมมาร่วมสนุกด้วยถูกต้องมีของแจกไหมเอ่ยมีค่ะนี่เลยนะปกติด้านล่างจะแจก1เม็ดแต่ข้างบนนะเดี๋ยวเราแจกท่านละ2เม็ดนั่นเองพิเศษเลยนะฮะใช่ค่ะวันนี้ขอเชิญผู้ร่วมสนุกของเรานะครับได้ค่ะไปค้นหานะครับเฟ้นหาผู้โชคดีมาแล้วนะครับตอนนี้ขอเชิญเลยครับ2ท่านผู้โชคดีของเรานะครับขึ้นเวทีได้เลยสุภาพบุรุษนมสดล้อเย้โอ้โหนี่นะขอบคุณเสียงปรบมือด้วยนะครับแหมนะฮะท่านแรกของเรามาแบบเท่ๆเลยนะฮะพี่อะไรครับมีกองเชียร์ด้วยครับผมคุณหนุ่มออกัสนะฮะแหมชื่อเท่มากๆนะฮะอีกหนึ่งท่านครับอันนี้กองเชียร์เยอะมากเลยค่ะด้านนี้ค่ะขนกันมากี่คันรถคะวันนี้2คันรถครับ2คันรถนะโอ้โหไหนด้าน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 โน้นนะฮะด้านนี้ก็มีด้านโน้นก็มีโอ้ชื่อพี่อะไรครับชื่อลุงปอครับลุงปอนะฮะจากลุงเนี่ยทานเก๊กคูปุ๊บจะกลายเป็นพี่ทันทีนะคะลุงปอหลอกพี่ได้ไหมเอาละครับงั้นตอนนี้นะครับขึ้นมาบนเวทีกันแล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะครับร่วมสนุกกันนะครับเรามีคำถามง่ายๆค่ะง่ายเลยฮะง่ายมากจริงๆนะเราถามว่าท่านไหนก่อนดีครับเอาท่านไหนก่อนอ่ะหนูให้เลือกด้วยอ่ะท่านไหนก่อนดีท่านนี้ก่อนคนนี้ก่อนเลยนะครับเลือกก่อนสบายใจได้ครับถามว่าข้อแรกเลยค่ะ
ยาเก็กคูเป็นสมุนไพรอะไรใครตอบได้นี่สมุนไพรจีนครับผมโอเคสมุนไพรจีนมั่นใจไหมมั่นใจครับโอเคกี่เปอร์เซ็นต์คะล้านเปอร์เซ็นต์โอ้โหล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ใส่เกียร์ถอยหลังเลยนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะถูกต้องนะครับยินดีด้วยนะฮะนี่นะครับรับไปเลย2เมตรจากเกร็กคูนะครับไปบำรุงร่างกายได้นะครับอีกหนึ่งท่านนะฮะอีกหนึ่งท่านดูสิว่าจะตอบถูกหรือเปล่าง่ายแล้วนะคะข้อนี้ง่ายยิ่งกว่าถามว่าตัวผลิตภัณฑ์ยาเก็กคูสมุนไพรจีนเนี่ยนะคะมีตัวแพ็กเกจหรือว่ากล่องเป็นสีอะไรสีอะไรครับกล่องของเก็กคูครับข้างล่างยิ้มแล้วอ่ะข้างล่างเห็นแล้วนั่นมีการเกาคางไปเร็วไปสีอะไรครับสีอะไรครับสีทองครับสีทองเป็นคำตอบที่ถูกไหมคะมั่นใจไหมถูกไหมมั่นใจครับมั่นใจนะครับสีทองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้โหถามกันแบบว่าง่ายๆเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ทานกันนะครับใช่แล้วยาบำรุงร่างกายนั่นเองอย่างนี้คุณพี่ต้องแบบว่าซอยแล้วก็แบ่งไปให้ทุกคนกินสองเม็ดสองเม็ดดูข้างล่างสายตาคือเมื่อกี้ต่อให้ไม่ถูกก็ไม่รู้เลยว่าจะกล้าบอกไม่ถูกไหมดูสายตากองเชียร์ข้างล่างอันนี้ต้องบอกว่าที่เราแจกไปจะเป็นตัวไซต์ทดลองให้ลองทาน1เม็ดนะคะแต่ว่าเรามีบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้วก็ปกติราคาขาย1เม็ดอาหารจะอยู่ที่98บาทนี่ให้ไปเลย2เม็ดนะคะตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ด้านหน้าเวทีของเรานะครับอยากจะได้เหมือนกันครับง่ายๆเลยนะฮะด้วยการที่เราจะเชิญทุกท่านครับแอด QR code นะฮะใครมีโทรศัพท์มือถือหยิบได้เลยนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวแอด QR code กันนะครับแล้วก็จะได้ไปรับนะฮะเป็นยาเกร็กคูนะครับเราจะแจกให้ฟรีเลยนะฮะด้านหลังของเรามี QR code มาแล้วนะครับนี่เลยฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็แอดเข้ามาได้เลยนะครับหลังจากแอดเสร็จแล้วไปที่หน้าบูธของเกร็กคูโชว์ปุ๊บเลยว่าอย่าเพิ่งกดเพิ่มเพื่อนนะคะสแกนไปก่อนแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนหน้าบูธปุ๊บรับเลย1เม็ดหรือว่าบางคนบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วมาแล้วนะคะแอดเรียบร้อยคุณไปกดไลค์ Facebook กดแชร์ Facebook เราก็แจกเหมือนกันเกร็กคูไทยแลนด์แต่ถ้าเกิดว่าฟังปุ๊บเอ้ยสะกดยังไงพี่กลัวขอไม่ถูกไปที่บูธเลยค่ะเดี๋ยวพี่ๆที่บูธของเราทำให้โอเคเดินไปที่บูธได้เลยใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้ร่วมสนุกกับเรานะครับแล้วก็ตัวแทนจากเกร็กคูด้วยนะฮะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหอ่ะเรื่องของเกร็กคูนะครับดูแลสุขภาพกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราจะไปดูแลสุขภาพกันอีกเรื่องนึงฮะโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนค่ะฝนตกยุงก็เยอะจำเป็นมากสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะคยาจุดกันยุงตราหานฟ้าครับยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงค่ะแล้วก็วันนี้ที่บูนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเชิญผู้เล่นเกมกับเราผู้สนุกร่วมสนุกกับเรานะฮะสองท่านเลยสองท่านนะครับตอนนี้รู้สึกว่าหัวใจตุ้มๆตอมๆอยู่แล้วนะเชิญได้เลยข้างบนนะคะเลยเชิญขึ้นบนเวทีเลยนะครับสำหรับผู้ร่วมสนุกของเรานะฮะสองท่านนะครับมาแล้วนะโอ้โหมาดมันมากนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็เล่นเกมกันนะครับเกมของเราไม่ยากนะฮะไม่ยาก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 เลยถ้าเกิดว่าเล่นได้ตอบถูกนะฮะหรือว่าเป็นผู้ชนะผู้โชคดีนะครับก็รับของรางวัลจากยาจุกยุงตราหันฟ้าไปเลยนะครับใช่แล้วก่อนอื่นครับขอถามก่อนนะครับชื่อพี่อะไรครับลืมชื่อตัวเองเอาอีกครั้งนึงสตาร์ทไปนิดนึงคุณยายชื่ออะไรครับยายหวีจ้าคุณยายหวีนะฮะโอ้โหดูท่าทางจะชอบกินกล้วยใช่มั้ยมีหน้าล่ะถือว่าแข็งแรงเนาะอีกหนึ่งท่านฮะพี่ชื่ออะไรคะชื่อนวลค่ะคุณนวลคุณพี่นวลนะฮะคุณหวีกับคุณนวลนะครับก่อนอื่นขอเสียงปรบมือเรียกกำลังใจให้กับคุณยายหวีกับคุณนวลหน่อยโอเคฮะกำลังใจมาเต็มร้อยนะครับเกมของเราง่ายนิดเดียวค่ะให้เปิดแผ่นป้ายจะมีอยู่2แผ่นป้ายเอานี้ดีกว่าครับให้ยิงฉุบกันก่อนใครชนะเลือกป้ายก่อนนะครับมีป้าย1กับป้าย2นะฮะ1เป่ายิง1 2 3เป่ายิงฉุบอะไรอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้ตะปูเหรอเอาใหม่เป่ายิงฉุบนะฮะอีกครั้งนึงนะฮะใครชนะเลือกก่อนไปยิงชุบโอเคพี่คุณไม่นวลเลือกก่อนนะครับเลือกก่อนจะเอา1หรือ2หมายเลข1หรือว่าหมายเลข2คะ
หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะฮะอ่ะงั้นไปยืนกอดหมายเลขหนึ่งไว้ก่อนนะครับให้หุ่นใจนะฮะได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ได้หมายเลขสองนะครับคุณยายหวีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดแผ่นป้ายนะคะพอเปิดมาห่านของใครยาจุดกันยุงของใครมีเยอะมากกว่ากันนะห่านใครเยอะใช่ไหมใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวทุกคนช่วยกันนับนะครับว่าแผ่นไหนนะครับห่านจะเยอะกว่ากันนะฮะใครเยอะกว่าคนนั้นชนะนะครับชนะไปเลยอ่ะพร้อมไหมครับเปิดตรงนี้พร้อมไหมครับเปิดนะครับโอเคเปิดเลยค่ะ1 2 3นับโอ้โหตาลายเลยฮะอ่ะนับกันก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะด้านนี้8ครับฝั่งนี้ชนะเอกฉันท์นะครับด้านนู้นชนะนะครับคุณนวลนะฮะขอบคุณด้วยเลือกก่อนด้วยนะฮะโชคดีจริงๆมากับดวงนะครับค่ะเดี๋ยวก็จะได้รับนะคะเสื้อจะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์ของยาจุกยงตราหันฟ้านะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปรับของที่ระลึกด้านล่างได้เลยด้านล่างนะครับกับยาจุกยงตราหันฟ้าครับด้านนู้นนะครับเชิญด้านนู้นเลยครับและที่สำคัญเนาะวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเยอะแยะในราคาพิเศษมากมายเลยนะคะก็1แพ็ค100บาทเท่านั้นนะแล้วก็ได้ร่วมสนุกล้วงไข่ด้วยนะคะเพื่อลุ้นเสื้อยืดหันฟ้าเอาไปใส่กันเลย1ตัวจะบอกให้ว่าเมื่อกี้นี้ไปแอบล้วงมาแล้วครับล้วงอะไรพี่ล้วงไข่ห่านนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือยาจุกยุตาหันฟ้าราคาพิเศษในงานนี้เท่านั้นใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับรีบๆไปกันหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดด้วยใช่ค่ะเอาละครับงั้นตอนนี้นะครับความสุขความสนุกสนานความบันเทิงนะฮะมาเยี่ยมเยือนกันอีกแล้วนะครับด้านหลังเวทีศิลปินเพียบมากนะฮะตอนนี้ขอเชิญพบกับสุดหล่อ2คนนะครับดีเจโจ้นะครับแล้วก็ดีเจโต้อะไรคะครับโอ้ยพูดถูกต้องที่สุดเลยถูกต้อง โอ้ยบอกไปเตะยังไงคนหนอเป็นยังไงบ้างเอาขอเสียงปรบมือหน่อยขอเสียงนะครับนานๆได้ขึ้นเวทีครั้งนะฮะครับตื่นเต้นเนาะอะไรนะตื่นเต้นเนาะพี่ฟังไม่รู้เรื่องโอ้ยตื่นเต้นนะพี่ผมดีเจโจ้จังโก้นะครับครับผมแล้วก็โต้งเสถียรพงษ์ครับจัดรายการต่อเนื่องกันนะครับผมจะจัดในช่วง2ทุ่มกว่าๆเป็นต้นไปจนถึง5ทุ่มครับแล้วก็โต้งกี่โมง5ทุ่มถึงตี3ครับโอ้4ชั่วโมงโตหน่อยๆอยู่คนเดียว4ชั่วโมงเกิดมาบ่พี่เอ้ยโอ้ยจะเป็นคักหลายนะฮะก็สวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะครับที่กำลังชมการถ่ายทอดสดนะฮะลูกทุ่งสแควร์นะฮะวันนี้สุดยอดมากนะฮะคุณโต้งแม่แล้วครับว่าจังไหนนะพี่โจอีหลีเรานี่นักร้องนี่มั่นหลายมากเลยมาเยอะมากๆครับครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักร้องที่ขึ้นเวทีไปแล้วแล้วก็ยังเหลืออีกข้างหลังเวทีนี่เพียบเลยเพียบนะฮะนะแล้วก็กิจกรรมสนุกๆข้างเวทีเนี่ยตามบูธต่างๆเนี่ยนะฮะจะมีสินค้าในราคาพิเศษนะครับมาจำหน่ายกันด้วยเดี๋ยวเช็คเรตติ้งนิดนึงนะฮะครับ FC มาเยอะวันนี้เสื้อเหลืองๆนะผมก็รู้ว่าเป็น FC ของใครนะฮะรู้สึกว่าฝั่งนี้จะเป็นของคุณก้องก้องสมุทรยังอยู่หรือเปล่าเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาเสื้อเหลืองๆฝั่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นเต้ยเต้ยยังสู้ได้เปล่าเต้ยจะทำไมเสียงเบาจังอ่ะเต้ยอธิบดีแชมป์ไม่ใช่เหรอวันนี้ไผ่พงศธรมาแล้วยังฮะ FC ของไผ่มาแล้วยังเห็นประจองเก้าอี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับนะแล้วก็วันนี้ก็อย่าลืมนะสำหรับตู้บุญเติมของเรานะคุณผู้ชมนะครับถ้าใครอยู่ณเวทีนี้นะครับณที่นี่นะฮะก็อยากให้ไปที่ตู้บุญเติมแมนไปโหวตเพลงกันตอนนี้เพราะว่าเขามีการโหวตเพลงแล้วก็ที่สำคัญก็คือซื้อเพลงใหม่ด้วยนะการโหวตเพลงครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับครับอันนี้คือรอบที่3รอบที่3แล้วก็รอบแรกนี่คือได้โชว์บนเวทีไปเรียบร้อยแล้วสำหรับนันนันที่จริงแล้วการโหวตเพลงนี้ไปโหวตที่ไหนก็ได้นะฮะที่ตู้บุญเติมซึ่งมีแสนกว่าจุดทั่วประเทศนะครับแต่วันนี้มาที่นี่ก็สามารถโหวตที่นี่ได้นะเข้าไปปุ๊บมันจะมีไอคอนคำว่าลูกทุ่งสแควร์แล้วก็มี2หัวข้อให้เลือกถ้าใครฟัง90ลูกทุ่งรักใครจะรู้นะฮะก็คือซื้อเพลงหรือว่าโหวตเพลงคุณเข้าไปที่โหวตเพลงนะฮะมันก็จะมีเขาเรียกเป็นไฟล์ MP3 เป็นไฟล์ MP3 ส่งกลับไปที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นเลยถูกต้องนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับคุณโต้งครับครับพิสิทธิ์บูธของเรายังอยู่เหนียวแน่นตอนนี้ถ้าว่างๆนะฮะอยากให้แวะเข้าไปชมกันแวะเข้าไปได้เลยนะฮะโดยเฉพาะที่บูธช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ตอนนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้มีเสื้อของ90ลูกทุ่งรักไทยเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเสื้อสีเหลืองครับไปกันที่บูธได้เลยนะฮะแล้วก็ทุกบูธเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นยาหมองนะยาหมองตราถ้วยทองครับหรือจะเป็นเครมิลหรือจะเป็นมิดไม้มิดไม้บุญเติมดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์แล้วก็ยาเก็กคูโอ้อีกเยอะนะฮะอะไรที่หลุดไปบ้างนะฮะอยู่ฝั่งนี้ห่านฟ้านะฮะยาจุดกันยุงก็สามารถที่จะไปแวะชมนะฮะแล้วก็ไปช็อปได้นะครับในราคาพิเศษนะสำหรับวันนี้นะใครเข้าไปนะฮะเป็นโปรโมชั่นพิเศษมาในงานนี้โดยเฉพาะนะครับ
เอาละครับในช่วงนี้ไม่เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาพี่เพราะว่านักร้องรู้สึกว่าคนนี้เขาก็มี FC เยอะนะฮะเป็นนักร้องลูกทุ่งนะฮะที่ยังคงมี FC เพิ่มขึ้นมามากเรื่อยๆนะครับจะส่งเลยเปล่าผมว่าส่งเลยดีกว่าพี่ใช่ใครรู้ไหมขอเสียงปรบมือต้อนรับกับ F บุรพาครับเชิญครับสวัสดีครับวันนี้มาฝากผลเพลงใหม่นะคะเป็นเพลงช้าๆทำนองลูกทุ่งจ๋าๆนะจ๊ะโอ้คุณเอ๋เคยจะต้องหนักใจแต่แล้วมีอันเป็นไปทำไมถึงต้องบอกช้ำโอ้เวรน้อเวรไหนมากระทำหรือว่ามันเป็นกรรมที่ทำแต่ปางก่อนมาอกเออจะต้องเจ็บสวงแต่แล้วมีคนมาลวงให้ต้องตกบ่วงน้ำตาโอ้เวรน้องเวรร้ายกรุณาดังมีดคอยกรีดอุราอยากฆ่าก็ฆ่าเสียสิความดีทำแล้วจำแต่ความเลวระยำแค่คิดยังโดนย้ำยีผิดครั้งครั้งเดียวก็เกินพอดีผิดซ้ำคงจบชีวิตไม่มีที่จะยัดยืนของกาจบแล้วใจไม่รู้อีกนานเพียงใดผลภัยที่จำกล้ำกลืนโอเวรหรือกรรมไหนตามเอาคืนวันนี้พรุ่งนี้มะรืนขอที่ยืนแค่เพียงแค่เองขอบคุณครับความดีทำแล้วไม่มีใครจำแต่ความเลวระยำแค่คิดยังโดนย้ำยีผิดพลังครั้งเดียวก็เกินผิดซ้ำคงจบชีวิตไม่มีที่จะยัดยืนจบแล้วไม่แคล้วยังต้องปวดใจไม่รู้อีกนานเพียงใดผลภัยที่จำกล้ำเกลวันนี้พรุ่งนี้มะรืนขอที่ยืนแค่เพียงขย่งฝากไว้ด้วยนะครับผมกับเพลงช้าๆลูกทุ่งแท้ๆนะครับครับผมอีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงในโครงการเพลงรักในพระราชดำริของอาจารย์เจนพบจบกระบวนวันนะครับได้มาเจอน้องที่ต้องตะลึงเพราะ
นึกไม่ถึงจะสวยอย่างนี้เก็บไปแอบฝันทุกวันทุกวีสาวคล้องคนนี้มีแฟนหรือยังการนาถ้าจะจับจองพี่ต้องทมคลองสเกียสตังคลองลานตำนานโด่งดังถ้าจะผิดหวังเสียแล้วสิเราอยากเป็นลูกเขยสุ้มก่อก็กลัวแม่พ่อน้องจะไม่เอาเพราะจนเหมือนคนโง่เขลาสาวชากังราวหรือจะสนใจขอบคุณครับลุกขึ้นมาลำกันได้นะจ๊ะขอบคุณครับบอกรักสาวคลองสวนมาคนยากวิงวอนหลวงพ่ออุโมงขอพรจะบนด้วยกล้วยไข่กราบพระบรมธาตุโนพระเล่นเพลงลูกจะรำร้องบรรเลงเพลงพวงมาลัยได้มาเจอน้องที่ต้องตะลึงเพราะนึกไม่ถึงจะสวยอย่างเงี้ยเก็บไปแอบฝันทุกวันทุกวีสาวคล้องคนนี้มีแฟนหรือยังการนาถ้าจะจับจองพี่ต้องทมคลองสกีสตังคลองลานตำนานโด่งดังถ้าจะผิดหวังเสียแล้วสิเราอยากเป็นลูกเขยสุ้มก่อก็กลัวแม่พ่อน้องจะไม่เอาเพราะจนเหมือนคนโง่เขาสาวชาติของเราหรือจะสนใจสนใจไหมจ๊ะบอกรักสาวคลองสวนมาคนยากวิงวอนหลวงพ่ออุโมงขอพรจะบนด้วยกล้วยไข่กราบพระบรมมาธาตุนกพระเล่นเพลงลูกจะรำร้องบรรเลงเพลงพวงมาลัยอยากฟังเพลงพวงมาลัยไม่เจ้าว่าเป็นยังไง ลองฟังดูนะครับผมเออละเฮยลอยมาลอยมาไม่ไกลไม่ไกลเออละเฮยลอยมาลอยมาไม่ไกลสุดยอดครับพี่รักสาวคลองสวนมากน้องจะรับรักพี่ไหมเจ้าช่อมากอกแม่ดอกลำยายอยากกินกล้วยไข่จนตายจ้าเอ๋ยเจ้าช่อมากอกแม่ดอกลำยายอยากกินกล้วยไข่จนตายจ้าเอ๋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 ยสุดยอดมากเลยนะขอเสียงให้กับ F บุรพาหน่อยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ F บุรพานะครับผมโอ้ไหนบอกว่าไปบวชทำไมผมอันนั้นนานแล้วนานกี่เดือนแล้วน่าจะเกือบปีแล้วครับแล้วเฉยๆผมตกข่าวนะผมอ่านข่าวเมื่อเช้าจากข่าวลูกทุ่งบอกว่า F บุรพาบวชเป็นไงครับมาลูกทุ่งสแควร์กี่ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่3แล้วครั้งที่3นะครับมีความประทับใจอยู่เหมือนเดิมครับก็ต้องถามทุกท่านแถวนี้นะครับว่าประทับใจหรือเปล่านะครับครับแล้วก็นี่เป็นเพลงอะไรครับไม่คุ้นเลยเมื่อสักครู่หนึ่งเพลงแรกเป็นเพลงช้าครับผมต้องการจะสื่อว่าเพลงลูกทุ่งยุคเก่าๆให้ผมคนรุ่นใหม่ครับมาร้องว่ามันจะเป็นยังไงให้ลองฟังดูนะครับผมส่วนเพลงที่2เพลงแม่สาวคลองสวนหมากครับเป็นเพลงในโครงการพระราชดำริของอาจารย์เจนภพครับอ๋อของครับผมที่จังหวัดกำแพงเพชรครับอ๋อเป็นเพลงที่แบบว่าใช่ครับทำนองแบบไทยเดิมแบบสนุกมากนะแล้วจริงๆเอฟบุรพาเป็นคนจังหวัดไหนครับระยองครับระยองระยองฮิฮิอะไรระยองฮิฮิระยองฮิอะไรอ่ะระยองระยองฮิสั้นมันมีหลายฮิระยองฮิเอาวันนี้คุณเอฟบุรพาอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากฝากถึงนะครับก็มีเพลงของเอฟทั้ง2เพลงนี้แต่เพลงแม่สาวคลองสวนมากคือเพิ่งเอามาร้องที่นี่ครั้งแรกยังไม่ได้ลง YouTube ด้วยครับผมครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเพลงขอที่ยืนสักนิดได้ไหมครับเป็นเพลงลูกทุ่งเศร้าๆครับฟังแล้วเพราะนะฮะคุณ F อย่าเพิ่งไปไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะฮะเรียนเชิญศิลปินทั้ง3ท่านนะฮะที่ขึ้นเวทีเมื่อสักครู่หนึ่งนะฮะ
คุณสันวงสะทอนแล้วก็น้องพึ่งบึง 3,000 คุณมิตรมิตรชัยนะฮะเชิญเลยครับบนเวทีนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมีของสัมมนาคุณนะฮะมอบบนเวทีด้วยเดี๋ยวแฟนๆที่อยู่ข้างล่างนะฮะรอสักครู่นึงรอถ่ายรูปแล้วก็เรียนเชิญนะฮะตัวแทนจากบริษัทมิตรไม้นะฮะมามอบรางวัลให้นะครับมามอบกระเช้าดอกไม้นะท่านที่1นะคุณวิสัยอุดทุมนะครับท่านที่2ดร.ธนกรโคสิทธิ์วิทย์นะฮะเรียนเชิญเลยนะครับโอเคนะฮะเอาฝั่งนี้ก่อนนะมอบคนละ2กระเช้านะฮะเชิญเลยครับเอาฝั่งนู้นนะครับดร.ธนกรนะฮะเอาคุณวิสัยก่อนนะอุดทุมนะครับมอบให้กับคุณเอฟบุรพาก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะเอาถ่ายไปที่ระลึกนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ท่านต่อไปนักร้องท่านต่อไปสันวงสกอนนะครับถ่ายรูปสักครู่หนึ่งนะครับครับผมแล้วก็ท่านต่อไปครับดร.ธนกรโคสิทธิ์วิทย์นะเรียนเชิญเลยนะครับมอบให้กับคุณมิตรมิตรชัยนะครับผมถ่ายรูปครับโอ้โหกรี๊ดดังเหลือเกินนะครับได้แล้วนะครับแสดงว่า FC รักมากนะฮะสุดท้ายน้องพึ่งบึง 3,000 ครับผมครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรียนเชิญตัวแทนจากมิตรไม้นะครับครับมีอะไรจะพูดถึงนิดหนึ่งนะฮะฝากอะไรกับแฟนรายการของเราขอขอบคุณพี่ช้างนะครับบริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ให้การสนับสนุนบริษัทมิตรไม้ด้วยดีเสมอมานะครับบริษัทมิตรไม้ก็จะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของช้างไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสแควร์นะครับแท็กซี่สโมสรหรือแม้แต่กระทั่งชันธนาชาและกิจกรรมอื่นของทางลูกทุ่งของช้างไทยนะครับวันนี้บริษัทเราก็มีสินค้ามาให้พี่น้องได้ชิมได้ชมนะครับเชิญแวะที่บูธนะครับแวะได้เลยใช่ไหมครับจริงๆบริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์กว่า20รายการนะครับแต่วันนี้มีนำมาให้พี่น้องได้ชมนะครับแล้วก็ได้ชิมแล้วก็ได้ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับที่บูธนะครับเชิญครับขอบคุณมากนะคุณวิสัยอุดทุมแล้วก็ดร.ธนกรนะโคสิทธิ์วิทย์นะฮะแล้วก็4ศิลปินของเราไม่ไปไหนนะที่กรีดกันอยู่สักครู่นึงเรียนเชิญไปกรีดกันตรงหน้านั้นนะฮะเพราะว่าจะมีการแจกลายเซ็นแล้วก็แจกโปสเตอร์นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะฮะเรียนเชิญเลยนะฮะแล้วก็ศิลปินทั้ง4ท่านก็จะไปอยู่ตรงบูธตรงช้างไทยตรงนั้นนะฮะลูกทุ่งสแควร์ตรงนั้นนะฮะเรียนเชิญเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะแล้วก็กิจกรรมบนเวทีลูกทุ่งสแควร์นะฮะในรอบต่อไปพี่โจก็มอบความสุขให้กับดีเจตั้มและหมูหวานนะฮะมาสร้างสีสันบันเทิงมีอะไรมาแจกอีกครั้งนึงเชิญเลยครับว้าวๆๆมาแล้วโอ้โหนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็อิ่มอกอิ่มใจนะฮะแล้วก็มีความสุขเพราะตอนนี้เรียกว่าหลายๆคนนะฮะแซ่บร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนเครมิลไม่ต้องเคี้ยวเครมิลบรรเทาอาการจากโรคกระเพาะอาหารเครมิลแน่นอนนะฮะมาพร้อมกับเรื่องของการดูแลสุขภาพอีกเช่นเคยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเคมิลนั่นเองนะครับที่เป็นอีกหนึ่งส่วนนะฮะของการทำให้กิจกรรมของเราเกิดขึ้นในครั้งนี้บนเวทีลูกทุ่งสแควร์นั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีสาวๆสวยๆมาเล่นเกมแจกของกันอีกแล้วโอ้โหจากเคมิลนั่นเองนะครับงั้นตอนนี้ขอเรียนเชิญทีมงานจากเคมิลนะครับเชิญเลยฮะเชิญเลยค่ะโอ้โหนี่นะฮะชุดแบบว่าฟิตมากมาเลยนะฮะนี่ไม่ว่ากองเชียร์อย่างนี้กองเชียร์ใช่ไหมฮะโอ้โหวันนี้ก็มาเชียร์นะคะแม่ยกค่ะทั้งหลายที่มาดูคอนเสิร์ตกับศิลปินนะคะเห็นเมื่อกี้นี้แอบเต้นอยู่หลังเวทีด้วยนี่ใช่ไหมเมื่อกี้วอร์มอัพไปก่อนกะว่าจะแบบตีลังกาแล้วอะค่ะตีแบบยั้งไว้อยู่ค่ะแต่ตอนนี้นะฮะขึ้นมาอยู่บนเวทีของเราเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะก่อนอื่นเลยวันนี้นะฮะขอทราบนิดนึงครับว่าเครมิลนี่คืออะไรฮะ
เคมิลนะคะก็เป็นยาค่ะที่ช่วยลดกรดนะคะที่ลดกรดแล้วก็ช่วยบรรเทาค่ะท้องอืดใครหลายๆคนบอกว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะหรือว่ารับประทานอาหารหรือว่ารับประทานน้ำอัดลมเนี่ยเยอะเกินไปท้องเนี่ยเกิดการอืดขึ้นก็สามารถค่ะทานเคมิลได้เพราะว่าเคมิลของเราเนี่ยอย่างที่บอกเลยค่ะว่าทานง่ายไม่ต้องเคี้ยวค่ะก็จะช่วยบรรเทาแล้วก็ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยค่ะโอ้โหนะฮะและที่สำคัญวันนี้เคมิลมานะครับแน่นอนนะครับมีอะไรเด็ดๆอะไรดีๆใช่ไหมครับนี่แหละค่ะเคมิลของเราเด็ดที่สุดแล้วค่ะแน่นอนฮะยังไงคะเดี๋ยวที่สุดแล้วนะคะวันนี้เราค่ะก็มีเกมนะคะมาให้เล่นกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้นะคะสำหรับค่ะพ่อยกแม่ยกนะคะพ่อยกแม่ยกเลยนะใช่ค่ะก็มาเล่นเกมกับเรานะคะด้วยการที่เราจะให้นะคะวอร์มเสียงกันก่อนวอร์มเสียงใช่เมื่อสักครู่เนี่ยได้อยู่ข้างล่างค่ะได้ยินเหมือนกันบางทีเนี่ยเสียงอาจจะยังไม่ดังครับวันนี้เราจึงมีเกมค่ะจากเคมิลให้ลากเสียงค่ะใครลากเสียงได้ยาวที่สุดใครยาวสุดนะใช่เสียงยาวเสียงยาวใครยาวสุดนะไม่ใช่ยาวที่สุดต้องเสียงยาวที่สุดค่ะโอเคถ้าพูดผิดนี้เดี๋ยวมันความหมายจะเปลี่ยนค่ะพี่ได้ครับงั้นเดี๋ยวเรานะฮะจะมาเป็นกำลังใจให้กับผู้โชคดีของเรามาร่วมสนุกกันนะครับงั้นตอนนี้พร้อมแล้วขอเรียนเชิญนะครับ2ท่านผู้มีพลังปอดที่ดีที่สุดเลยว้าวจับมือกันมาเลยเกี่ยวก้อยควงแขนกันมาเลยนะฮะ2คนนี้รักกันเหนียวแน่นหนึบหนับเลยนะฮะก่อนอื่นทักทายสวัสดีนะครับชื่อคุณอะไรเอ่ยเมค่ะคุณเมนะฮะคุณเมชิกาใช่ไหมเติมชื่อให้เขาอีกสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะทรายค่ะพี่ทรายคุณเมกับคุณทรายนะครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนาะเมื่อกี้วอร์มเสียงมาไหมวอร์มนะหลังเวทีเรียบร้อยนะครับวอร์มมากระบังลมบวมแล้วตอนนี้โอเคนะครับยังกดกติกามารยาทเมื่อสักครู่นี้นะครับกติกานะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบเผื่อว่าหลายๆคนจะยังไม่ทราบนะคะสำหรับนะคะกติกาของเราค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเกมลากเสียงนะคะ ให้พูดคำว่าเคมิลไม่ต้องเคี้ยวนะคะ ให้ยาวที่สุดนานที่สุดเคมิลไม่ต้องเคี้ยวนี่ค่ะมีตัวอย่างไหมตัวอย่างใช่ค่ะเคมิลไม่ต้องเคี้ยวขอยาวๆใครทนยาวๆเลยใช่เอายาวๆใครทนใครยาวนานที่สุดใครทนใครยาวใช่ไหมเสียงนะกับพลังปอดมีจับเวลาไหมครับจับเวลาก็เดี๋ยวเราฟังกันเลยค่ะก็เอาไมค์จ่อเดี๋ยวเราฟังกันเลยว่าใครหมดใครลมปานหมดก่อนเดี๋ยวให้ทางเคมิลเป็นคณะกรรมการและการตัดสินนะฮะโอเคงั้นตอนนี้สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆทั้งสองคนครับนะฮะลงอกลงปอดแล้วนะครับเอาคนแรกขอเป็นพร้อมกันนะโอเคนะ1 2 3เคมิลไม่ต้องเคี้ยวโอเคชัดเจนเคี้ยวมีเลี้ยวด้วยอ่ะเคี้ยวมีเลี้ยวด้วยมีเลี้ยวด้วยนะมีเลี้ยวด้วยนะฮะโอเคนะครับเสียงที่ยาวที่สุดคือเสียงของคุณเมนี่เลยค่ะเป็นของรางวัลไปเลยนะคะใช่ค่ะก็จะมีกิฟต์เซตอันนี้เป็นเซตใหญ่นะคะก็จะมีร่มนะคะจากเคมิลค่ะมีหมวกแล้วก็มีพาร์ทแบบนี้ค่ะครับสำหรับอีกหนึ่งเซตค่ะก็เป็นรองชนะเลิศก็จะมีหมวกแล้วก็เป็นพาร์ทนะคะชิดๆกันหน่อยนะก็เหมาะเลยนะคะมีทั้งหมวกมีทั้งร่มนะใช่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเห็นมี QR code ด้วยใช่ไหมฮะค่ะใครที่อยากจะเข้าไปแอดนี่มีอะไรดีๆเด็ดๆพิเศษหรือเปล่าครับค่ะกิจกรรมของเรานะคะที่บูธของเคมิลนะคะวันนี้ค่ะถ้าสมมติว่าท่านไหนนะคะที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าเป็น iPad ได้หมดเลยที่เป็นสมาร์ทโฟนค่ะและใช้แอปพลิเคชัน LINE วันนี้เราอยากให้ทุกท่านค่ะมาแอดเป็นเพื่อนกับเรานี่เลยค่ะด้วยการสแกน QR code สแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีพาสสวยๆแบบนี้ให้ไปเลยแต่ว่ายังไม่หมดเพียงแค่พัดนะคะใครที่บอกว่าสแกนเสร็จแล้วได้รับพัดแล้วเรามีค่ะสำหรับกล่องนะคะที่จะให้นะคะล้วงลูกฟุตบอลค่ะเราจะมีลูกฟุตบอลหลายๆสีแต่ว่าสีที่จะได้ร่มนะคะแบบเกมของเราเนี่ยนั่นคือสีเขียวใครล้วงได้สีเขียวนะคะก็จะได้ร่มไปเลยค่ะได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับตอนนี้เข้าไปที่บูธของเคมิลเอสได้เลยนะครับแน่นอนสนุกและที่สำคัญได้รับของดีๆโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพกลับไปบ้านด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณเคมิลเอสด้วยนะครับ
ครับขอบคุณมากขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ร่วมสนุกด้วยเช่นกันนะครับใช่แล้วเอาละครับวันนี้มีติดไม้ติดมือกันไว้ทุกคนเลยแน่นอนนะครับสวัสดีนะครับหลายๆท่านด้วยบนนู่นเลยนะฮะทางเดินรถไฟฟ้านะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านๆข้างๆด้วยนะครับอยู่ด้านนอกนะฮะเข้ามาด้านนี้ขั้นด้านไหนใกล้ๆได้เลยใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมด้วยสำหรับเพจลูกทุ่งสแควร์นะคะใครที่กำลังดูอยู่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ช่วยกันแชร์ด้วยหรือว่าใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ช่วยกันแชร์ด้วยถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้มีการถ่ายทอดสดกันไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะฮะเอาละครับงั้นตอนนี้นะครับเพื่อให้ความมั่นใจนะครับของคนลูกทุ่งดังกระหึ่มไปทั่วประเทศไทยนะครับขอเสียงคนลูกทุ่งดังๆหน่อยพร้อมแล้วแหละชัดเจนตัวจริงชัดเจนนะฮะงั้นตอนนี้ครับขอเชิญพบกับความบันเทิงในช่วงต่อไปสนุกสนานแน่นอนนะครับดีเจแบงค์กับดีเจอเล็กเลยสุดหล่อของเราขอบคุณนะครับขอบคุณดีเจมูอามากๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณวิตามด้วยครับสวัสดีอีกรอบนึงสวัสดีครับเอาขอเสียงให้พวกเราสองคนนะครับเด้อวู้โอ้โหน่ารักมากเลยเอิญว่านะครับผมบอแพรศิลปินเลยแมนเป็นคนบ้านไหนครับผู้ดีสารคล่องเชียวเป็นคนลาดพร้าวครับนะฮะผมวันนี้นะฮะเราสองคนมารับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานลูกทุ่งสแควร์ในวันนี้นั่นเองใช่ครับคุณแนะนำตัวหรือยังนะฮะผมดีเจอเล็กจากขึ้น90ลูกทุ่งรักไทยครับสวดสวดเนี่ยพี่น้องนะฮะหลายผู้หลายคนจำบ่ได้เพราะว่าจัดดึกพวดนะฮะเที่ยงคืนหัวตีเซียหลายผู้หลายคนนอนหลับไปแล้วช่วงของคุณนี่แบบว่าคนฟังเยอะมากโอ้ไม่มีเลยฟังที่อื่นฟังที่อื่นฟังได้ฟังที่เราสิฟังที่นี่แหละครับแนะนำตัวรอบสองครับผมแบงค์รณพรครับวันนี้กิจกรรมมากมายนะฮะจากบูธช้างไทยครับคุณนั่นก็คือมีคูปองเขาเรียกว่าเป็นคูปองเอาไว้ร่วมสนุกก็คือคุณก็ไปเลยที่บูธของช้างไทยนะฮะไปเอาไปไปสแตมป์ทุกๆบูธเพราะว่าทุกๆบูธเนี่ยนะฮะเขามีของแจกของแถมมากมายเข้าไปไม่ใช่ว่าแค่ไปสแตมป์นะคุณไปดูกิจกรรมดีๆของเขาด้วยครับบางทีนี่มีทั้งลดราคาเอาของมาแลกทั้งแจกทั้งแถมนะฮะอย่างเช่นนะฮะยาเกครูของเราก็มีการแจกอีกด้วยนะฮะอีกหลายบูธเลยนะฮะผมไม่ว่าเป็นการแจกนะฮะแบบง่ายๆนะฮะหรือแบบยากๆก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะใช่ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางดวงเจริญก็มีคุณเติมก็มีถูกต้องมิดไมค์เครมิลนะฮะยาหม่องตราถ้วยทองนะฮะหรือจะเป็นนิชชินครับนูดเดิลห่านฟ้านะฮะแล้วก็บีทาเก้นของเราด้วยถูกต้องนะครับผมวันนี้นะครับไม่มีแค่วูดช้างไทยกับกิจกรรมแบบนี้ใช่ครับเรามีนะครับผมกับกิจกรรมลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โหวตนะฮะเรียกได้ว่านะครับผมกิจกรรมลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โหวตอยู่ครั้งนี้นะฮะเรามี5ศิลปินไม่ว่าจะเป็นนะฮะผมลำเพลินวงศกรแล้วก็มีเบียร์พร้อมพงษ์แซคชุมแพก็มีฮะตรีชัยนรงค์ก็มาฮะคุณหรือจะเป็นอีกท่านนึงน้องก้องสมุดวันนี้มาด้วยนะเจ้าตัวมาด้วยนะจริงเหรอจริงเหรอใช่นะฮะเห็นเดินตุ๊ปุ๊ตุ๊ปุ๊อยู่ข้างหลังเนี่ยล่ะตุ๊ปุ๊คนคนไม่ใช่น้องตัวเล็กไงน้องตัวเล็กนะฮะยังไงก็ฝากไปให้กำลังใจศิลปินด้วยนะฮะนี่แวะเวียนไปดูได้ที่ตู้บุญเติมนะครับนี่เจ้าหน้าที่บอกอยู่ว่าต้องทำยังไงบ้างถูกต้องนะฮะผมวิธีบอกง่ายๆครับทุกผู้ชมครับเข้าไปที่ตู้บุญเติมนะฮะจะมี2โลโก้ครับผมก็คือโลโก้โหวตเพลงกับซื้อเพลงใหม่นะฮะอยากจะช่วยกันโหวตนะครับผมก็สามารถเข้าไปได้ที่โลโก้โหวตเพลงนะฮะนะฮะยังไงฝากด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โหวตครั้งที่3แล้วครับผมครั้งแรกเนี่ยคือน้องนันอนันต์ใช่ฮะครั้งที่2นี่วันนี้เป็นใครน้องเต้ยจักรินครั้งที่3จะเป็นใครต้องอยู่ที่แฟนๆทุกคนแล้วรักใครชอบใครอย่าลืมไปให้กำลังใจเขาด้วยกันละกันเนาะครับช่วงนี้ครับเนี่ยเป็นช่วงที่หลายๆคนลอยคอมากเลยรอคอยดีเพื่อไม่เป็นการสาวาเลียเสียเวลาอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะศิลปินท่านนี้ครับเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆถูกต้องดังมานานทุกวันนี้ก็ยังดังคงที่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าเปิดลำโพงดังไม่ใช่เพลงดังเอาเหรอคุณเคยฟังเพลงเขาไหมเพลงอะไรเพลงอะไรคนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ำอันนี้ต่ำไปอันนี้ต่ำไปเอาใครรู้จักคนนี้บ้างขอเสียงหน่อยเร็วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับนะฮะส่งมอบกิจกรรมในช่วงนี้กับเพลงฮิตที่คิดถึงช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงเอกราชสุวรรณภูมิเอกราชสุวรรณภูมิชื่อเล่นเอกนักร้องหนุ่มจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ก้าวสู่การเป็นนักร้องลูกทุ่งตั้งแต่ปี2538กับค่ายแกมมี่โกมีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันมากมายพร้อมทั้งมีงานในวงการบันเทิงให้ได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์และละครโดยมีบทเพลงที่ได้รับความนิยมครองใจคอเพลงลูกทุ่งอาทิกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งสัญญา5บาทซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์จากปลายปากกาของครูสลาคุณวุฒิที่ส่งให้เขาโด่งดังและได้รับรางวัลการันตีจากหลากหลายสถาบันปัจจุบันเอกราชสุวรรณภูมิยังมีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องกับค่าย 4S Thailand และนี่คือเพลงฮิตที่คิดถึงเอกราชสุวรรณภูมิสวัสดีครับผมเสียงแค่นี้เหรอลูกทุ่งสแควร์ขอเสียงหน่อยเร็วสวัสดีครับโอ้โหแฟนเพลงทุกรุ่นเลยวันนี้ลูกทุ่งสแควร์ของเราสุดยอดจริงๆครับถ่ายทอดสดสวัสดีผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านคนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ำกลับบ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหากระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้อ่านแล้วสุดลงร้องไห้โทษเป็นไปได้หรือนี่เหตุผลคนดีเพราะบัญชีเงินพี่ติดลมความรักจึงลมยามจมพี่เสื่อมราศีฟังนี้หน่อยเร็วหวังเธอเป็นยารักษายามดวงไม่ดีแต่แล้วน้ำใจแฟนพี่ก็มีให้เพียงครึ่งทางพี่ไม่ดังเหมือนดังน้องตั้งตารออนาคตเริ่มหักโงรอคงไม่มีหวังเจ้าคงอายเพื่อนที่แฟนเขารวยเด่นดังแต่พี่มันเคว้งมันคว้างเหมือนเรือที่รอวันลมรักคมเมื่อคราวกระเป๋าแบนๆถูกแฟนตีจากมองห้องยามยากครับไม่มีแม้เศษเส้นผมเหลือเพียงกลิ่นหอมติดมอนให้พี่กอดดมขอบคุณครับแต่ตัวน้องไปลอยลมยามพี่จมขาดคนดูจะแบงค์พันแบงค์500นักร้องหนุ่มๆเอาไปก่อนแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับจ้าถ่ายรูปของจุ่มของแก้มเชิญเลยครับหน้าเวทีลูกทุ่งกาแฟของเรานะครับถือว่าเป็นกันเองครับพวกเราอยู่ได้ก็เพราะแฟนเพลงนี่แหละครับให้กำลังแรงใจไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งไอเดียม90ลูกทุ่งกาแฟศิลปินผู้เสมอวันนี้รักคงเมื่อคราวกระเป๋าแบนๆถูกแฟนตีจามองห้องยามยากไม่มีแม้เศษเส้นผมร้องได้มั้ยร้องได้มั้ยเหลือเพียงกลิ่นหอมติดมอนให้พี่กอดดมแต่ตัวน้องไปลอยลมยามพี่จมขาดคนดูจะขอบคุณครับโอ้ยมีสองข่าวด้วยเหรอครับขอบคุณครับโอ้น้ำใจจากแฟนๆลูกทุ่งแฟนของเรา FM 90เอาเพลงจบขอเสียงหน่อยเร็วผมรู้สึกอิ่มปลื้มใจเหลือเกินครับได้มีโอกาสมารับใช้มาขับร้องเพลงลูกทุ่งที่มีคุณภาพเมื่อปี43กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งพระพิฆเนศทองพระราชทานเมื่อปี43ถ้าเปรียบเป็นสมัยนี้ผมว่า YouTube เป็นพันแน่นอนครับผมไม่ใช่ร้อยหรอกครับเป็นพันเพราะว่าบทเพลงคุณภาพจริงๆครับกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งแฟนเพลงให้กำลังแรงช่วงไหนแฟนซิงขอเสียงหน่อยเร็วเอา
โสดกันหมดเลยเนาะโอ้ตกใจอันนี้แฟนคลับแฟนคลับเออถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไปไม่ได้ในรถอ่ะครับฝากไว้ด้วยครับซองเขาใส่ให้ผม 20,000 นะครับผมขอบขอหอมได้เลยครับเอากี่แข้งหอมอ่ะได้ๆๆครับโอ้ยโอ้ยหอมสะดิดจังเลยหอมแบบนี้ต้อง500 101คุ้มที่ไหนขอบคุณครับโอ้ยน่ารักนะครับวันนี้นะครับให้กำลังแรงใจขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับแม่มีโอกาสไปอีกเยอะเนาะแฟนเพลงยังให้การต้อนรับอยู่ดีๆเสมอมาเหมือนกับลูกทุ่งรักไทยของเรา FM 90นะครับวันนี้ลูกทุ่งสแควร์นะครับมาที่อนุสาวรีย์ของเราแฟนเพลงให้การต้อนรับล้นหลามเลยทีเดียวครับแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก่อนจะฟังเพลงสุดท้ายมาฟังเพลงที่2ก่อนกันแล้วกันครับ เพราะว่านำมาร้องแค่2เพลงนะครับผมให้กำลังแรงใจแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะบทเพลงสัญญา5บาทเสียงปรบมือขอบพระคุณครับผมนี่แหละครับอยู่ได้ก็เพราะแฟนเพลงจริงๆถ้าตังค์ไม่ถึงก็รวมๆมาเลยก็ได้ครับลงทุน5 บาทตัดขาดความรักสองเราจดหมายในสองเก่าๆที่เจ้าส่งมาตัดราสองติดสแตมป์กระดาษปากกาค่าคงไม่มากแต่มีอำนาจตัดราที่ฟุ้มฟ้ากันมานานปีมีทางเลือกใหม่ไล่ส่งพี่พ้นทางจรความฝันนานวันผูกกรดแม้เคยพร่ำบ่นกดนี้ไม่อาจทำใจอ่านจดหมายแล้วซึมคาที่เห็นคำจบกันแค่นี้ใจพี่เหมือนโดนฟ้าผ่าสเต็มสองบาทกระดาษและสองจดหมายปากกาที่เขียนบรรยายรวมแล้วใช้เงินเรียนหาน้องส่งมาลงความรักงดงามสูงค่าด้วยการยกเลิกสัญญาผิดข้อหาได้ไม่มีลงทุน5 บาทตัดขาดความรักสองเราเหตุผลแค่เพียงส่งข่าวแล้วเจ้าก็ไปหลบหนีสัญญาด้วยใจแต่ใช้ปลายปากกาขยี้ถนอมรักมากี่ปีกลับมีแค่เพียง5 บาทอาขาด200ครบ500ครับผมขาด200ครบ500จ้าโอ้สวัสดีครับผมโอ้บุญโฮมก็มาด้วยเนาะจ้าขอบคุณรางวัลนะถ้าอยากโอนตามหลังก็มีครับผมให้กำลังแรงใจกับลูกทุ่งสแควร์ของเรา FM 90ลูกทุ่งรักไทยลงทุน5 บาทตัดขาดความรักสองเราเหตุผลแค่เพียงส่งข่าวเอ้าแล้วเจ้าก็ไปหลบลี้สัญญาแต่ใช้ปลายปากกาถนอมรักมากี่ปีกลับมีค่าเพียง5 บาทไอ้ท่องจดหมายมามิวสิกอยากได้ยินเสียงดังๆชื่นหัวใจสักครั้งหนึ่งขอบพระคุณครับขอเสียงหน่อยเลยสุดยอดสุดยอดมากเลยสุดยอดอีลีสวัสดีครับสวัสดีครับดีเจหนุ่มหล่อสวัสดีครับหนุ่มเจดีเจหนุ่มหล่อสาวสวยเพียบเลยวันนี้โอ้แน่นอนนะครับผมเป็นงานลูกทุ่งสแควร์ที่ดีมากแต่ยังไงพวกเราก็สู้แฟนคลับไม่ได้ถูกต้องแฟนคลับมาล้นสะพานล้นถนนเลยรถนี่วิ่งไม่ได้ครับเพราะว่ารถจอดอยู่นะครับนี่เล่น
วันนี้ขอบคุณพี่ช้างพี่ชายที่น่ารัก FM 90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งสแควร์ของเราครับครับมาทุกเดือนใช่ไหมครับผมใช่ครับมีทุกเดือนครับงานกิจกรรมดีๆแบบนี้อ้าวอย่างนี้จัดทุกเดือนไม่ได้ครับเดือนหนึ่งต้อง 2-3 ครั้งเพราะแฟนคลับเยอะโอ้จัดแค่นี้ไม่ได้ต้องเดี๋ยวต้องเชิญพี่ช้างขึ้นมาให้คำตอบกับเรื่องนี้ดีกว่าถูกต้องครับไม่งั้นเราก็ย้ายไปจัดที่สนามหลวงเดี๋ยวช่วงนี้เรียนเชิญพี่ช้างเดชาธรสุนิจิตนะฮะเสียงปรบมือกับพี่ช้างด้วยครับผมลูกทุ่งอยู่ได้เพราะคนนี้ครับผมมีชื่อเสียงได้ถือว่าเป็นพี่ชายคนนึงครับพี่ช้างของเรานะครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยครับก็ครับผมดีใจนะครับที่ในช่วงเพลงที่คิดถึงเนี่ยเอกเนี่ยให้เกียรตินะครับมามอบบทเพลงนะครับที่เป็นเพลงฮิตครับนะครับจริงๆถามว่าอดีตไหมก็ไม่กี่ปีนะ10กว่าปีได้มั้ย10กว่าปีครับพี่10กว่าปีนะครับน่าจะ18 19ปีแล้วครับพี่ใช่เป็นเพลงที่เพราะว่าพี่กับผมก็อายุ35พอดีครับใกล้ๆจนกระทั่งไปเดินสายอะไรกันมาเนี่ยนะถูกต้องครับพวกเรายังเหมือนเดิมครับแฟนคลับเรายังเหมือนเดิมเลยพี่ช้างครับผมก็เป็นช่วงที่พวกเราทีมงานช้างไทยเนี่ยได้คิดขึ้นมาว่าในช่วงตอนเที่ยงถึงบ่าย2เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้กับนักร้องลูกทุ่งได้มามีโอกาสประชาสัมพันธ์เพลงใหม่ครับนะแล้วอย่างที่พี่ก็เคยบอกว่าเพลงใหม่ทุกๆเพลงที่นักร้องทำออกมาเนี่ยทุกคนคงทำงานกันเต็มที่อยู่แล้วและทุกคนหวังว่าเพลงของเขาจะเป็นที่นิยมถูกต้องครับนะครับจะเป็นที่นิยมได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับสื่อมวลชนทุกคนให้โอกาสแล้วก็ที่สำคัญก็คือแฟนเพลงทุกๆท่านลูกทุ่งให้การสนับสนุนเขาทุกช่องทางนะครับแล้วว่าวันนี้ก็ในช่วงตอนช่วงของช่วงที่หนึ่งเนี่ยได้เชิญเอกราชมาเพราะว่าอะไรคนที่เคยมีเพลงดังเป็นเพลงฮิตผมว่านักร้องทุกวันนี้ก็คงอยากมีขอบคุณพี่ช้างมากก็อยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างว่านักร้องคุณภาพเนี่ยเมื่อกี้อยู่ข้างเวทีได้คุยกับพี่จิรวัฒน์บานพุ่มยังบอกว่าเฮ้ยพอขึ้นร้องเพลงเนี่ยดูนักร้องที่ฝึกฝนดูแลตัวเองเนี่ยกับบทเพลงที่เข้าล่องเสียงเขาเนี่ยนะครับฟังเมื่อ10กว่าปีที่แล้ววันนี้ไม่ผิดจากแผ่นเลยขอบคุณครับพี่ครับนะครับจะให้ตบมือให้เอกราชสุนทรภพอีกทีนึงขอบคุณครับผมนะครับขอบคุณครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดจริงๆแล้วเราก็เลยเชิญนักร้องที่มีเพลงผลงานที่เป็นเพลงฮิตในอดีตเนี่ยทยอยกันมาเมื่อเดือนที่แล้วยังมีพาเมล่าบอลเดนมาเห็นไหมสลับสับเปลี่ยนกันเนาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็ขอขอบคุณพี่ช้างแล้วก็ FM 90นะครับลูกทุ่งสแควร์ที่ได้ให้เกียรติผมอีกครั้งได้มีโอกาสมาร้องเพลงเก่าๆที่มีคุณภาพเมื่อปี43ครับให้กับแฟนๆได้ฟังพวกเราก็อยู่ได้พึ่งพาอาศัยกับพี่ช้างนี่แหละครับผมแล้วก็พึ่งพาอาศัยกับแฟนๆให้กำลังแรงใจทุกๆศิลปินก็แล้วกันนะครับไม่มีอะไรจะฝากนอกจากความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยครับอย่าเจ็บอย่าจนแค่นั้นก็มีความสุขแล้วครับครับแล้วช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับทางบริษัทมิตรไม้นะครับขึ้นมอบผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อเป็นมอบรถมิตรไม้ให้ผมคันนึงเลยฮะเอารถเลยนะก็ผมนะฮะจากพี่วิสัยอุทุมนะฮะบริษัทมิตรไม้จำกัดนั่นเองนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทมิตรไม้นะฮะเสียงปรบมือด้านหน้าหน่อยครับเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจวันนี้มาเปิดบูธกับเราด้วยลองแวะไปเยี่ยมเยียนกันนะครับใช่ครับนะครับผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณพี่เอกราชสนภูมินะฮะขอบคุณพี่ช้างขอบคุณพี่อุทุมด้วยนะครับครับขอบคุณเอกราชครับขอบคุณนะครับนี่โอ้โหใจดีคือพี่ช้างเดชาธรสุวินิจิตใจดีถูกต้องพี่เอกราชสนภูมิเสียงดีนะฮะแล้วก็พี่วิสัยอุทุมจากมิตรไม้ก็ใจดีและเราสองคนหน้าตาดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะฮะครับเขาเรียกว่าบูธต่างๆนะฮะที่แบบว่ามาร่วมกิจกรรมของเราในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นยาเกรคคูนะครับผมนิชินคัพนูเดิลครับแล้วก็ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์นะฮะยาหม่องตราถ้วยทองครับตู้บุญเติมยาจุกยุงตราหันฟ้าครับบริษัทมิตรไม้เย้นะฮะเครมิลก็มีฝั่งนี้บีทาเก้นนั่นเองนะครับนะฮะยังไงนะครับผมฝากด้วยก็แล้วกันใครที่ไม่ได้มางานลูกทุ่งสแควร์หรือว่าใครที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ทางแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ของเราด้วยก็แล้วกันนะฮะใช่แล้วครับนะฮะสำหรับใครที่ชมทางไลฟ์สดถ่ายทอดสดนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับและช่วงต่อไปครับเป็นช่วงที่ใครหลายๆคนรอคอยมาชมและมาเชียร์นะฮะผู้เข้าแข่งขันนะฮะแล้วก็ท่านกรรมการนะฮะใจดีของเรานะฮะมาถึงเรียบร้อยโอ้หน้าตาหล่อมากถูกต้องนะฮะผมะะเรียกได้ว่านะครับผมผู้เข้าประกวดเนี่ยเกรงเลยนะฮะเห็นคณะกรรมการมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งต่อช่วงนี้ดีกว่าครับกับลูกทุ่งสแควร์ซูเปอร์ทาเลนต์คนรุ่นใหม่ใส่